โอเคนะครับ2 ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณสุนทรคุณลมใต้ปีกคุณวลัยพรนะครับคุณหญิงนะครับก็ตอนนี้20 คนนะครับรออีกสักพักหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณวอโอ้วันนี้พี่หนึ่งมาด้วยนะครับวันดีครับพี่หนึ่งครับโอเคก็วันนี้อย่างที่บอกนะครับคือจะคุยเรื่องคอนเซปต์นิดนึงคือต้องยอมรับว่าเพอินช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับแฟนก็จะเปิดร้านก็เราก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตตรงนั้นในระดับหนึ่งนะครับจะวุ่นวุ่นนิดนึงวิ่งเข้าออกกรุงเทพนะครับแล้วก็ตัวเองตอนนี้กำลังจะทำโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับเพจนี่แหละนะครับก็กำลังไล่ทำนะครับเพราะว่าเพจผมตั้งใจเอาไว้ว่าประมาณสักเพจเนี่ยประมาณสัก5,000 คนเนี่ยผมจะมีโปรเจกต์ทำมานะครับคงเดี๋ยวกำลังเตรียมตัวเพราะคิดว่าน่าจะปลายปีอีกสักสองอาจจะได้สัก2 เดือนมั้งน่าจะได้ประมาณ5,000 คนที่ติดตามเพจผมก็ว่าเดี๋ยวจะดูซิว่าทำโปรเจกต์ทันไหมผมมีโปรเจกต์อยู่แล้วก็2-3 วันก่อนไปเป็นเกสพอดแคสต์ให้พี่หนึ่งคีโตแดดดี้นะครับก็รู้สึกว่าน่าสนใจเป็นช่องทางน่าสนใจสำหรับพอดแคสต์นะครับถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคำว่าพอดแคสต์ก็คือเหมือนกับเราทำรายการวิทยุอะครับสามารถเชิญคนมานั่งคุยได้เราคือไม่ต้องคือมันเหมาะสำหรับแบบในกรณีแบบเหมือนคุยเล่นกันนะครับไม่ต้องใช้สไลด์อะไรเงี้ยคุยเป็นแบบคอนเซปต์ง่ายๆซึ่งผมมองว่ามันก็มีข้อดีนะครับที่เราไม่ต้องแบบอะไรเดียวมันไม่เป็นทางการอ่ะผมใช้คำพูดงี้กันแล้วสามารถจะเข้ามาคุยกันได้สดๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งที่ทำให้เห็นเขาเรียกอะไรนะเห็นรูปแบบแพลตฟอร์มใหม่ๆที่น่าสนใจผมกำลังคิดว่ากำลังจะทำพอดแคสต์ด้วยนะครับอันนี้เป็นพี่หนึ่งเป็นคนจุดประกายแล้วกันใช้คำพูดนี้นะว่าเดี๋ยวจะว่าจะลองทำพอดแคสต์อาจจะค่อยๆเหมือนตัวบทความที่ผมเขียนนั่นแหละอาจจะเอามาเป็นพอดแคสต์นะครับเป็นอธิบายเป็นพูดเผื่อว่าไว้เขาเรียกอะไรนะเอาไว้ฟังเวลาขับรถหรือแบบว่างๆที่แบบทำงานก็สามารถจะฟังได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวกำลังดูข้อมูลแล้วก็อาจจะเดี๋ยวลองเล่นดูแต่ว่าเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากนะครับทั้งงานคลินิกแล้วก็ข้อมูลเพจนี่ก็ผมก็ตกหล่นไปเยอะเพราะว่าไหนจะต้องช่วยแฟนตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดร้านวันที่16หน้านี่แหละก็จะวุ่นวุ่นนิดนึงนะครับโอเคเพราะงั้นก็จะพยายามจะเคลียร์เพื่อว่าจะได้เขาเรียกอะไรนะ new normal ปรับวิถีชีวิตหน่อยเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะแน่นเลยตารางนะครับโอเคโอ้มาปั๊บปั๊บ60 กว่าท่านแล้วนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อพี่หนึ่งนะครับอ๋อสวัสดีครับพี่ชัดนะครับคุณไอซ์คุณไทเกอร์คุณจิ๊บคุณดวงพรเดี๋ยวคุณดวงพรเดี๋ยวผมค่อยคุยกันอีกทีเนาะหลังไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมคุยหลังอินบ็อกซ์ต่ออีกทีนะเดี๋ยวถ้าไงผมเห็นละคุณตอบมานะครับคุณดวงพรแต่เดี๋ยวขออนุญาตก่อนเพราะว่าต้องไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะครับ2 ทุ่มเรานัดกันไว้คุณบิ๊กมาม่าสวัสดีครับโอ้วันนี้มาทันครับขอบคุณมากครับนะครับคุณวิภาดาคุณเมษาคุณอัญชลีคุณสุภิชาโอ้เยอะแยะนะครับ70 ท่านตติยาจินตนาโอนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็คือวันนี้เนื้อหาจริงๆอาจจะสำหรับหลายๆท่านผมเชื่อว่าเข้ามาในผมใช้คำนี้วิถีตรงนี้มาสักระยะหนึ่งคิดว่าข้อมูลวันนี้คงเหมือนเป็นการรีวิวเป็นการทบทวนละกันคือไม่ได้ลงลึกแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเห็นหลายๆเพจแล้วก็ในเพจเราเองบางคนยังคอนเซปต์ผมว่ายังดูไม่เหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะมาคุยให้เห็นภาพแล้วก็บางคนยังงงกับคำว่า IFF ที่ผมใช้นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสจริงๆจะบอกว่าเป็นสไลด์ที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เยอะแล้วต้องมาทำให้มันจบภายในชั่วโมงหรือชั่วโมงนิดๆให้ได้ซึ่งพอยิ่งทำมันยิ่งเนื้อหามันยิ่งเยอะตอนแรกอาจจะเอาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับก็โอเคตอนนี้โอ้ยจะ100 ท่าน
วันนี้อุ่นหนักฝาข้างมากโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอาจจะไม่ไล่ชื่อให้ไม่หมดนะครับก่อนเริ่มสไลด์นะครับเดี๋ยวข่าวดังนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมาที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวผมขอแจ้งก่อนนะคลินิกหมอฟันไม่มีโคเคนนะครับ คลินิกหมอฟันไม่มีโคเคนนะ อันนี้ต้องเหยื่อให้ทันตแพทย์สภาเขาเป็นคนแถลงนะ อีกคุณจะคือหมอฟันทุกคนไม่มีโคเคนอยู่ในคลินิกนะครับไม่มีนะ เพราะฉะนั้นมาไม่ต้องหวังว่ามาร้านหมอฟันแล้วจะมาเจอโคเคนให้หมอฉีดโคเคนให้รักษาฟันนะไม่มีนะ ต้องจับกระแสนิดนึงแล้วตอนนี้เห็นเมื่อกี้ก่อนเข้ามาไลน์นี่แบบอีลุงตุงนางมากเลยในเพจทั้งในเพจหมอฟันทั้ง account Facebook ส่วนตัวของหมอทุกท่านหมอฟันตอนนี้กำลังดิ้นกันอุตลุดเลยเพราะเหมือนเป็นกลายเป็นเหมือนโจทย์สังคมยังไม่รู้ว่ามีแอบมีโคเคนไหมในครอบครองผมยังกลัวอยู่พรุ่งนี้ตำรวจมาขอตรวจค้นหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าไงผมลองแก้ปัญหาเรื่องเมาส์ดูนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวถ้ายังไงลองดูแล้วกันว่าเมาส์จะขึ้นไหมนะครับในส่วนของสไลด์โชว์นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูซิวันนี้จะรอดไหมเห็นเมาส์ไหมเอ่ยเห็นเมาส์ไหมครับถ้าเห็นเมาส์กดหนึ่งให้ผมหน่อยวิ่ง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 นะครับผมเราไม่แน่ใจว่าวิธีการนี้แก้ได้หรือเปล่าเห็นเมาส์เนาะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่จมูกหมูนะครับลองไหนลองไม่แน่ใจลองกดลองเช็คให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าวิธีการนี้แก้ได้ถูกต้องแล้วนะครับจะได้ไลฟ์ได้ต่อๆไปผมจะได้ใช้เมาส์โอเคนะครับมีคนกดหนึ่งมาแล้วคุณตานะครับขอบคุณมากคุณชัยพรนะอ้าวโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเพื่อจะไม่เสียเวลาเพราะวันนี้เนื้อหาแน่นผมพยายามจะให้มันกระชับอ่ะนะแต่ผมไม่รู้จะกระชับได้แค่ไหนอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องยำใหญ่ IFF ไม่ใช่ของกินนะ คือผมใช้คำว่าแบบอีลูกตุ๊กตามารวมๆกันนะครับให้มันได้เนื้อหานะครับอ้อนิดนึงตอนนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวพอดแคสต์จะทำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมบอกไอ้นั่นอีกทีตอนนี้ผมมีทั้ง YouTube นะครับมีเพจที่ทุกท่านตามอยู่มี YouTube แล้วก็มี Twitter นะครับแล้วก็มีของ LINE เขาเรียกอะไรนะ LINE Official นะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยถ้าภาษาอังกฤษเอาง่ายๆนะครับก็คือ Fasting Fat Dentist นะครับก็ตามได้เนื้อหาใน Twitter จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรีทวีตมาจากใน Twitter อีกทีนึงเนื้อหาจะค่อนข้างมีเปเปอร์เยอะนะครับก็ถ้าใครชอบในแนวเปเปอร์ก็ไปตามใน Twitter ได้ถ้าเขาใช้นะครับส่วน LINE Account ก็เผื่อท่านใดจะเข้ามาคุยอะไรเผื่อไม่ถนัดทาง Inbox เขาเรียกอะไรนะ Inbox ของ Facebook ก็มาคุยกันใน LINE ได้นะครับส่วน YouTube เดี๋ยวนี้ผมบอกเป็นที่ผมเอาพวกวิดีโอไลฟ์หรืออะไรที่มันเป็นส่วนตัวนิดไม่ใช่ส่วนตัวใช่ครับอะไรที่เป็นของเพจเพราะว่าผมไม่ได้เอาของอย่างของในกรณีของดร.เอริกเบิร์กผมจะไม่ได้เอาไปลงเพราะว่าจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องไลฟ์นะครับเป็นตัวไลฟ์แล้วในอนาคตอาจจะมีเป็นไฟล์พอดแคสต์หรือเราค่อยใส่เพิ่มอีกทีนึงนะครับว่า Facebook ก็ที่ทุกคนตามส่วนเรื่องพอดแคสต์เดี๋ยวมันเป็นแอปชื่อ Podbean นะครับ PODBEAN Pod แล้วก็อะไรนะเค้าเรียกบีนถูกเขียวอ่ะนะครับก็โหลดแอปเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ในคอมไม่ได้จะใช้ใน iPad ในโทรศัพท์ในแท็บอะไรพวกนี้นะครับแต่ใช้ในคอมไม่ได้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะพอดแคสต์วันไหนหรืออะไรเดี๋ยวผมบอกทุกคนอีกทีนึงละกันนะครับแต่ผมใช้ตัวโปรแกรมนี้แหละเดี๋ยวถ้าไงขอดูข้อมูลดูอะไรอีกทีนึงก่อนหาวันได้ที่สำคัญคือหาวันเพราะผมทำงานทุกวันนะแต่ผมว่าพอดแคสต์เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่ะโอเคกลับมาเข้าเรื่องนะครับคอนเซปต์ที่ผมย้ำตั้งแต่เมื่อถ้าผมจิตทำไม่พูดไม่ถ้าจำไม่ผิดก็คือคราวที่แล้วที่ผมพูดเรื่องของการฟาสติ้ง72ชั่วโมงตัวชาร์ตตัวนี้ผมยังย้ำเสมอว่าผมมองว่ามันเป็นชาร์ตที่ดีนะครับก็คือกระบวนการที่จะทำให้เราอยู่กับเขาเรียกอะไรดีมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับวิถีนี้ได้อย่างเข้าใจสามารถปรับเขาเรียกอะไรดีสามารถปรับไปใช้กับวิถีชีวิตเราได้นะครับก็คือ3ส่วนเนี้ยนะครับคือความเข้าใจนะครับเนี่ยความเข้าใจตัวแรกเลยที่เป็น DNA เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจแล้วเราก็ไปออกไปลองทำพอออกไปลองทำเสร็จก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมปรับแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของบุคคลผมย้ำนะว่าเป็นเรื่องของบุคคลหมายว่าร่างกายผมกับร่างกายพวกคุณอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยไม่ใช่อาจจะคือมันไม่เหมือนกัน 100% อยู่แล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องปรับเพื่อให้เข้ากับวิถีของเราในชีวิตของเราเพราะว่าในแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันเลย DNA ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งผมเจอก็คือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าฉาบฉวยแม้ผมไม่รู้ใช้คำพูดนี้จะแรงไปหรือเปล่าคือบางทีเราเข้าใจแบบผืน
ผิวๆอ่ะแล้วเราก็ไปใช้แล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดสิ่งที่แบบเหมือนคำถามที่มันแปลกๆอ่ะคำถามที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อคุณจะทำทำไมคุณไม่เข้าใจเบสิกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างเราควรจะศึกษาเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์ป๊อปพูดครับจุดเริ่มต้นคือทำไงครับ learning ก่อนเรียนรู้ก่อนครับที่จะเริ่มทำนะครับโอเคสิ่งแรกที่ผมจะย้ำตรงนี้ก่อนเผื่อมีคนใหม่เข้ามานะครับเวลาที่เราอ้วนเนี่ยเราเคยมีความเชื่อมาก่อนว่าสมัยก่อนเราก็ความเชื่อว่าการที่เราอ้วนเพราะเราทานไขมันเยอะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นนะครับในทุกวันนี้ผมอยากให้คุยให้เข้าใจอันดับแรกก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือไขมันที่เรากินกับไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายเราเป็นคนละไขมันคำว่าคนละไขมันหมายความว่าไงครับไขมันที่เราทานเวลาเราพูดว่าอย่ากินมันเยอะอย่ากินไขมันเยอะนั่นคืออะไรมันคือเรากินสารอาหารที่ชื่อว่าแฟตโอเคนะครับแต่บอดี้แฟตภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าบอดี้แฟตคือไขมันที่สะสมในร่างกายมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานเข้าไปแล้วมันทานเกินโอเวอร์แฟตโอเวอร์อีทไม่ใช่โอเวอร์แฟตโอเวอร์อีทคือหมายว่าไม่ว่าคุณจะทานโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วที่แต่ที่เกินมันจะกลายไปเป็นไขมันสะสมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าการที่คุณกินไขมันเยอะแล้วจะทำให้คุณอ้วนแต่ถ้าคุณกินแมคโครนิวเทรียนก็คืออย่างที่บอกโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเกินใช้คำพูดนี้ก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายคือเกินมันจะกลับไปเป็นสะสมเป็นไขมันสะสมในร่างกายเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคุณไปลดไขมันแต่คุณกินแป้งมากขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณผอมเพราะคุณไปลดตัวหนึ่งก็คือแฟตแต่คุณไปกินอะไรครับกินคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นมันก็ทำให้คุณอ้วนอยู่ดีถ้ามันกินเกินลิมิตเกินสิ่งที่ร่างกายเราต้องการเพราะต้องแยกความเข้าใจกันนะครับระหว่างไขมันสะสมกับไขมันที่เราทานไขมันที่เราทานก็คือไขมันแฟตที่เรากินสารอาหารที่เรียกชื่อว่าไขมันแต่บอดี้แฟตหรือไขมันที่เราทำการสะสมเนี่ยมันคือสารอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินร่างกายเราใช้ไม่หมดมันก็จะไปสะสมเป็นไขมันทั้งหมดโอเคนะครับเข้าใจคร่าวๆเพราะฉะนั้นต้องแยกความเข้าใจเพราะไม่ใช่บอกว่าการลดน้ำหนักคือการทานของมันน้อยลงไม่ใช่นะครับมันคือการดูเรื่องของสารอาหารองค์รวมผมใช้คำพูดนี้เลยนะการทานสารอาหารองค์รวมทั้งหมดถ้าตราบใดแล้วแต่ที่มีตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันก็จะไปสะสมและกลายเป็นบอดี้แฟตเป็นไขมันสะสมโอเคนะครับตรงนี้เป็นเบสิกเข้าใจตรงกันนะเพราะยังบางคนก็ยังมาถามมันจะกินนั่นได้ไหมนี่ไหมคือต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกินอะไรเกินอันนั้นมันก็ไปสะสมทั้งหมดนะครับอย่างที่เห็นให้เห็นอีกอย่างต่อมาคืออย่างที่ผมบอกวันนี้ผมจะสลับคำว่าสลับหมายว่าผมก็จะให้ข้อมูลไปด้วยแล้วก็จะตอบข้อโต้แย้งบางส่วนที่มันเราเจอกันในเพจในอะไรกันบ่อยๆด้วยอย่างเนี้ยรูปนี้ที่ผมให้ดูอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าไขมันที่เรากินไม่ใช่ทั้งหมดของไขมันที่เราเก็บไขมันที่เราเก็บคือสารอาหารทุกอย่างที่เราทานเข้าไปทีนี้ไขมันในร่างกายเรามี2พวกที่1นะครับก็คือสีเหลืองๆสีเหลืองตรงนี้นะครับน่าเห็นเมาส์เนาะเมื่อกี้มีคนบอกแล้วว่าเห็นเมาส์สีเหลืองๆตรงนี้เขาเรียกวิสเซอรัลแฟตส่วนสีแดงๆเห็นไหมข้างหลังข้างหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าสับคิวเทเนียสแฟตนั่นหมายความว่าไงผมก็เลยจะบอกให้คุณเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้คือไขมันสะสมแต่การสะสมมันสะสมคนละที่กันถ้าเป็นสีเหลืองวิสเซอรัลแฟตจะเก็บอยู่ในช่องท้องคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสมมุตินะผมสมมุติก่อนสมมุติคุณเป็นคนที่ตอนแรกเนี่ยคุณยังไม่มีไขมันสะสมเลยจริงๆมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเกิดมาต้องมีแต่ว่าผมพยายามมองให้เห็นว่าจริงๆในช่องท้องเราจะเป็นช่องว่างๆมีอากาศอยู่แต่พอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทานสารอาหารเกินพูดภาษาง่ายๆเกินเข้าไปปุ๊บพวกสารอาหารที่มันแปลสภาพกลายเป็นไขมันสะสมมันจะเข้าไปอยู่ในช่องท้องที่มันว่างอยู่มันก็เลยกลายเป็นวิสเซอรัลแฟตเพราะฉะนั้นบางคนเราก็จะบอกเฮ้ยกินเยอะทำไมมันไม่เห็นอ้วนเลยว่ากินเยอะกว่าเราอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือร่างกายของเขาอาจจะส่งไปเก็บในวิสเซอรัลแฟตก่อนแต่ส่วนที่มันออกมาเป็นพุงเป็นเหนียงเป็นแขนที่มันอ้วนขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันคือสับคิวเทเนียสแฟตนั่นคือตัวที่ทำให้เราเห็นว่าเราอ้วนเข้าใจความหมายตรงกันนะคือตัวที่ทำให้เรามองข้างนอกมองตัวเราเนี่ยแล้วดูอ้วนนั่นคือสับคิวเทเนียสเช่นเหนียงเอยพุงเอยก้นสะโพกอะไรพวกนี้นี่คือสับคิวเทเนียสเพราะฉะนั้น
คนที่ร่างกายสั่งให้ไปเก็บอยู่ในสคริวเนี่ยจะเห็นว่าตัวเองอ้วนแต่คนที่โดนสั่งว่าให้ไปเก็บในวิสเซอรัลแฟตก่อนพวกนี้เนี่ยช่วงแรกจะไม่อ้วนแต่เขาแต่จริงๆคือต้องเข้าใจนะแต่เขาอ้วนจริงๆแต่เขาอ้วนจากภายในไม่งงนะครับมันมีสองแฟตแฟตคือที่หนึ่งก็คือแฟตในช่องท้องก็คือวิสเซอรัลพวกนี้คือมันอยู่ในช่องท้องเราที่มันเป็นช่องว่างๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ต่อให้กินเยอะยังไงมันจะไม่ดูอ้วนเพราะว่าเขาไปเก็บอยู่ในช่องว่างก่อนแต่บางคนถูกส่งร่างกายถูกสั่งว่าให้ไปเก็บอยู่ในสับสเตเนียลก่อนซึ่งมันอยู่ด้านนอกสีแดงๆมันก็เลยทำให้เห็นว่ามันอ้วนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ดูไม่อ้วนแต่ทานเยอะจริงๆเขาก็อาจจะอ้วนได้ถ้าเขามีวิสเซอรัลแฟตเยอะแล้วเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆได้ง่ายกว่าคนที่อ้วนในสับสเตเนียลเพราะในวิสเซอรัลแฟตขอโทษทีใช่ในช่องท้องมันมีพื้นที่เก็บเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเต็มคุณก็เป็นโรคอยู่ดีงงไหมไม่งงนะเพราะว่าอะไรวิสเซอรัลแฟตก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไขมันก็จะไปเกาะตับไงเกาะหัวใจเกาะลำไส้นึกภาพออกนะครับเวลาที่เราไปหาหมอแล้วหมอชอบพูดแฟตตี้ลิเวอร์เลยนั่นคือต้องมาเกิดจากวิสเซอรัลแฟตแต่ไอที่เราดูอ้วนมันเกิดจากสับคิวเทเนียสเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคนไหนที่สั่งให้ไปเก็บที่สับคิวเทเนียสก่อนนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะดูอ้วนโดยที่คุณอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรในทางสุขภาพมากนักแต่ถ้าคนที่ผอมกินเยอะแล้วไม่อ้วนต้องระวังเพราะว่าเขาจะไปเก็บที่วิสเซอรัลแฟตก่อนซึ่งวิสเซอรัลแฟตนี่แหละพอไปเก็บปุ๊บมันก็จะมีผลกับอวัยวะภายในไปเกาะตับเกาะลำไส้เกาะหัวใจเพราะคนเหล่านี้จะเสี่ยงเป็นโรคไวกว่าคนที่ดูอ้วนออกมาโอเคนะครับทีนี้ผมให้ดูสัดส่วนของสารอาหารในร่างกายผมก็เลยจะให้เห็นว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยแมคโครนิวเทียนหรือสารอาหารตัวหลักเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวก็คือมีอะไรครับมีโปรตีนมีแฟตแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตสังเกตนะครับจากชาร์ตตัวนี้โปรตีนจะต้องการอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ 20% อันนี้คร่าวๆนะเลขแต่ละตำราใช้ไม่เหมือนกันแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้โปรตีน20แฟต10คาร์โบไฮเดรตใช้แค่ 1% นั่นหมายว่าอะไรความสำคัญของสารอาหาร3ตัวโปรตีนแฟตแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอะไรสำคัญสุดครับโปรตีนลองมาเป็นแฟตและอันดับสุดท้ายคือคาร์โบไฮเดรตเพราะใช้เพียงแค่ 1% แค่นั้นเองนะครับทีนี้เรากลับมาลองมองย้อนสิว่าแล้วจริงๆเนี่ยเราทานแบบไหนก่อนหน้าที่เราจะหลายๆคนที่ตอนนี้เข้า IF fasting แล้วก็แล้วแต่ถ้าคนที่สมัยก่อนที่ยังไม่ได้เข้าวิถีเราจะพบว่าจริงๆเรากินตรงข้ามเราไปกินคาร์โบไฮเดรตเยอะกินแฟตเยอะแต่โปรตีนน้อยเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับกลับมาที่พูดเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทานสารอาหารเกินสิ่งที่ร่างกายต้องการมันจะเอาไปเก็บเป็น body fat ไม่งงนะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรส่วนใหญ่เราทานคาร์บเยอะแต่เราใช้คาร์บแค่เพียง 1% เอาแค่ตัวนี้เห็นภาพชัดเลยครับเราทานแป้งกันเยอะมากในสมัยก่อนพอเราทานแป้งเยอะแต่ร่างกายเราแก้การเท่าไหร่ครับ 1% นั่นเกินแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความอ้วนของคนส่วนใหญ่คือคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่แฟตไม่ใช่โปรตีนลองนึกสภาพเมื่อก่อนเวลาเรากินข้าวกันนะครับส่วนใหญ่เรามีข้าวเป็นครึ่งนึงแล้วอะประมาณครึ่งนึงหรือมากกว่าครึ่งแล้วก็ค่อยมีกับข้าวแล้วข้าวคือคาร์โบไฮเดรตเพราะเรากินคาร์โบไฮเดรตเกินมาตั้งแต่แรกนั่นคือเหตุผลที่เราอ้วนโอเคนะครับเพราะว่านี่ผมพูดในแง่ของสารอาหารนะไม่พูดเราไม่พูดเดี๋ยวบางคนกินไม่เห็นว่าอะไรนั่นคือเขาอาจจะมีออกกำลังกายมีอะไรแต่ว่าผมก็เลยจะมองให้เห็นว่าเรื่องของสารอาหารเนี่ยเพราะเราทานคาร์โบไฮเดรตเกินแฟตอาจจะเกินบ้างแต่โปรตีนเรามักจะขาดเพราะมันไม่ได้มาชดกันนะเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยกินแป้งเยอะก็ไปชดโปรตีนไม่ใช่นะครับคาร์โบไฮเดรตต้องการ1นั่นหมายความว่าถ้าคุณกินสมมติต้องการแค่1คุณกิน10เก็บไป9นะครับไม่เกี่ยวนะถึงแม้โปรตีนคุณอาจจะติดลบมันก็ไม่ได้เอาก้านนี้มาชดกับที่โปรตีนนะครับกินเกินคือเก็บเพราะฉะนั้นขาดคุณต้องการแค่ 1% คุณกินไป 10% สมมติเพราะฉะนั้นอีก 9% มันจะไปเก็บโอเคนะครับแฟตเหมือนกันแฟตคุณต้องการร่างกายประมาณต้องการประมาณ 10% แต่คุณกิน20 10นั้นก็ไปเก็บไม่เกี่ยวกับโปรตีนเพราะบางคนโปรตีนขาดแต่กินแฟตกับคาร์โบไฮเดรตมากเกินก็อ้วนนะครับโอเคนะครับให้เห็นภาพคร่าวๆว่าเราเกิดบอดี้แฟตขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือ มันเกิดจากการทานพฤติกรรมในการทานซะส่วนใหญ่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอันนี้คร่าวๆนะผมไม่ได้ลงลึกนะผมย้ำก่อนผมไม่ได้ลงลึกนะนี่ยังไม่ได้เข้าคอนเซ็ปต์ IFS เลยจะไปครึ่งชั่วโมงละ
เพราะว่าสิ่งที่ส่วนใหญ่เรามักจะกินเกินคืออะไรครับคาร์โบไฮเดรตแป้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทานแป้งเยอะไปถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มอ้วนหรือกําลังอ้วนผมใช้พูดนี้เพราะบางคนเนี่ยเขาเรียกก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไปเก็บอยู่ในวิสเซอรัลแฟตอะบางทีเขาจะไม่รู้ตัวนะเขาอ้วนเขามีไขมันสะสมเพราะมันไม่เห็นเขาเรียกนะบอดี้มันไม่อ้วนอะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเภทสับคีเซเนียโอเคคุณภาพมันออกมาชัดเจนแล้วว่าคุณอ้วนโอเคนะครับอย่างผมก็ถือว่าเป็นซับคินเนี่ยผมไม่อยากโชว์ตรงเนี้ยมันจะเห็นภาพชัดมากเลยตรงท้องแขนผมเนี่ยว่าแบบมันลงไปเยอะมากไอ้ซับคิวเตเนียนะครับห้อยลงมาเลยเพราะผมไม่ได้ออกกำลังกายนี่ยังเป็นข้อเสียของผมนะผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะมันจะไม่กระชับ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันห้อยมันย้อยแต่ทำให้เห็นว่าไขมันของซับคิวเตเนียผมลงไปละวิสซาร์ลต้องไปวัดต้องไปชั่งน้ำหนักต้องไปทำซีทีอะไรว่ากันไปนะครับโอเคกลับมาที่สไลด์นะครับคาร์โบไฮเดรตพอเราทานคาร์โบไฮเดรตเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปกระตุ้นอินซูลินแน่นอนครับยิ่งทานคาร์โบไฮเดรตเยอะอินซูลินก็จะเพิ่มเยอะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะบางคนบอกเฮ้ยหมอมันลงลึกคืออย่างที่ผมบอกวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะผมจะพยายามให้คนใหม่เข้าใจแบบคร่าวๆไม่อยากให้ลงลึกมากเดี๋ยวจะงงนะครับพอเรากินแป้งเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์อินซูลินเมียหรือพูดภาษาง่ายๆก็คือฮอร์โมนอินซูลินมันเยอะเกินพอฮอร์โมนอินซูลินเยอะเกินมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าซินโดรม X ตามสไลด์จะเห็นนะครับหรือว่าเมตาบอลิกซินโดรมก็จะเกิดภาวะ IR หรือภาวะดื้ออินซูลินเริ่มคุ้นแล้วเนาะคนที่เป็นเบาหวานมันจะมีภาวะดื้ออินซูลินโรคหลอดเลือดหัวใจความดันสูงติดเชื้อ HDL ต่ำเป็นมะเร็งเป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานเห็นไหมสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเหล่านี้เราชอบเรียกว่าโรคแต่ในความจริงสิ่งที่เกิดมาสิ่งที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกเดียวว่าไฮเปอร์อินซูลินไฮเปอร์อินซูลินเนี่ยโอเคนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่วันนี้หลายๆโรคที่เราเที่ยวพูดกันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากสิ่งเดียวคือภาวะไฮเปอร์อินซูลินผมเรียกคร่าวๆนะไฮเปอร์อินซูลินก็คืออินซูลินสูงเกิดจากการที่เราทานข้าวทานแป้งทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปรวมถึงทานน้ำตาลด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันก็เลยทำให้ในความเป็นจริงแล้วโรคเหล่านี้เกิดจากเริ่มต้นเกิดจากสิ่งเดียวก็คือการที่เกิดภาวะไฮเปอร์อินซูลินให้เห็นภาพคร่าวๆเรารู้จักโรคหัวใจเรารู้จักภาวะไขมันภาวะความดันสูงเบาหวานแฟตตี้ที่ไม่เกี่ยวกับการทานแอลกอฮอล์PCOS ของผู้หญิงนะครับมะเร็งหรือภาวะจิตใจภาวะซึมเศร้าพวกนี้เราเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนั่นแปลว่าอะไรคำว่าซินโดรมคือกลุ่มอาการไม่ใช่โรคนะครับมันเป็นแค่กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะเมตาบอลิกมีปัญหาหรือถ้าเอาไว้ลงไปคือไฮเปอร์อินซูลินอันนี้ให้เห็นภาพอีกภาพนึงนะครับเห็นไหมระบบการหายใจสลีปแอปเนียก็คือหยุดหายใจตอนนอนแอสมาภูมิแพ้เนี่ยโรคเกี่ยวกับในลำไส้ในกระเพาะอีโซฟากัสอะไรพวกนี้มะเร็งในตับอ่อนเอ้ยอะไรเอ้ยภาวะซึมเศร้า PCOS นะครับไตรกลีเซอไรด์สูงดื้ออินซูลินความดันโลว์ HDL มีปัญหาเกี่ยวข้อต่อน้ำตาลในเลือดสูงในเบาหวานระดับที่2โรคหัวใจสโตรกพวกนี้เกิดจากเม็ดมันเรียกว่าเป็น metabolic syndrome นั่นคือแปลว่าอะไรที่เราเรียกว่าโรคจริงๆมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดจากสิ่งเดียวคือภาวะไฮเปอร์อินซูลินเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรากำลังจะทำทุกวันนี้คือเราต้องการทำอะไรครับทำให้อินซูลินเนี่ยมันลดลงหรืออยู่ในภาวะปกติแต่ถ้าคนที่มองการเรื่องของลดน้ำหนักก็คือการที่เอาทำยังไงให้มันบอดี้แฟตเนี่ยมันลดลงโอเคนะครับเข้าใจคอนเซปต์นั่นจึงเป็นที่มาของ4เสา4เสาสุขภาพผมบอกเลยว่าวันนี้สุขภาพเราขึ้นอยู่กับ4เรื่องนี้จริงๆตัวบนฟาสต์ก็คือการเว้นระยะการทานฟีดตัวนี้ฟีดนะครับก็คือการทานมูฟก็คือการออกกำลังกายและการสุดท้ายสลีปคือการนอนส่วนใหญ่2เรื่องนี้เอาไม่เท่าที4เรื่องนี้เรื่องการนอนจะถูกพูดถึงน้อยที่สุดซึ่งเดี๋ยวผมจะหาวันคุยเรื่องการนอนอีกทีนึงตอนนี้ผมก็ปรับเรื่องการนอนไปเยอะเหมือนกันก็เห็นผลนะครับแต่หนังสือยังอ่านไม่จบสารภาพบาปหนังสือยังอ่านไม่จบนะครับแต่ว่าเนื้อหาบางส่วนได้มาละเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่มาหมดละน
นะครับวันนี้ที่เราพูดกันก็คือเรื่องของการฟาสต์กับฟีสต์ส่วนเรื่องการออกกำลังกายผมยังไม่อยากจะพูดเพราะผมยังไม่ได้อยู่ในมุมของคนที่ออกกำลังกายจริงจังมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของผมนะหมายความว่าเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เรากำลังจะเน้นในวันนี้ก็คือเรื่องการทำฟาสติ้งกับการกินโอเคมาเข้าคอนเซปต์ครับคอนเซปต์ของ IFF เกิดจากอาจารย์หมอป๊อปเคยเขียนบทความขึ้นมาเรื่องนึงแล้วผมมีความรู้สึกผมชอบเพราะว่าหลายๆคนมีความสับสนเวลาเราเรียก IF หรือเรียก Keto Fasting ก็แล้วแต่คนทุกคนจะเริ่มสับสนแม้กระทั่งมีนักวิชาเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านไปคิดว่า IF คือการทานจริงๆแล้ว IF เดี๋ยวความหมายของ IFF นะครับก็คือ Intermittent Fasting and Feedingเมื่อก่อนเรารู้จักคำว่า IF IF แปลว่าแค่มีแค่คำว่า intermittent fasting การเติม F เข้าไปตัวการ feeding คือการทานเพราะนี่คือ process ของกระบวนการทั้งหมดคือ IF เมื่อก่อนเราพูด IF มันเป็นเพียงแค่การทำ fasting มักจะไม่ค่อยได้พูดในเรื่องของการ feeding เพราะคนจะไปเข้าใจผิดไปบอกว่าเฮ้ย IF คือการ diet ไม่ใช่ diet คือในส่วนพาร์ทของการ feeding เข้าใจตรงกันนะครับเหตุผลที่ทุกวันนี้ผมใช้ความว่า IFF เพราะผมมีความรู้สึกว่ามันครอบคลุมเนื้อหาของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือในช่วงของการทำฟาสติ้งก็คือการเว้นระยะการอดอาหารการทานอาหารแล้วก็ฟีดดิ้งก็คือช่วงในการทานมันจะครบวงจร24ชั่วโมงครบวงจรในชีวิตเราก็คือกินแล้วก็หยุดกินโอเคนะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมเรียกว่า IFF เพราะถ้าเราพูดคำว่า IF มันคือการฟาสติ้งอย่างเดียวถ้าเราพูดถึงคำว่าคีโตหรืออะไรก็จะพูดถึงเรื่องของสารอาหารอย่างเดียวเพราะวันนี้สิ่งที่เราพูดเรามักจะไปด้วยกันส่วนก็คือการพูดภาษาง่ายๆเนาะการอดแล้วก็การกินโอเคนะครับนี่คือที่มาของคำว่า IFF ให้เห็นภาพอีกครั้งก็คือมันเกิดจาก2ตัวก็คือในส่วนของไดเอทกับส่วนของการทำ IF นะครับของคำว่า IFF นะครับทั้ง2ตัวนี้มันมีข้อดีคนละอย่างแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ลองมาทำพร้อมกันมันทวีคูณประโยชน์ทันทีอย่างให้เห็นตามชาร์ตนี้นะครับเป็นของอะไรนะซิมแลนด์ผมไม่แน่ใจอ่านภาษาอังกฤษถูกไหมเขาเป็นคนเขียนหนังสือนะครับเป็นผมไม่แน่ใจเป็นหมอไหมนะครับแต่ว่าแกเก่งนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพวกนี้เลยเขาบอกว่าการทำ intermittent fasting ก็คือสีฟ้าตรงนี้การที่เราทำปรับไดเอทปรับการกินก็คือสีส้มตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ได้นี่คือ IF แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเอาสองวงกลมนี้มาชนกันสิ่งที่คุณจะได้คือสีเขียวผมให้เห็นความแตกต่างคุณทำ IF นะคุณได้ higher fasting แต่ถ้าคุณทำแค่ feeding คุณจะได้เพียงแค่ basal งงไหมคำว่า basal ก็คือ basic เอาภาษาง่ายๆก็คือการทำ autophagy โดยพื้นคำว่า autophagy คือเอาพูดง่ายๆก็คือการ anti-aging ละกันภาษาง่ายๆก็คือชะลอวัยนะครับอันนี้มันเชิงลึกเดี๋ยวไปลงลึกนะครับ basal คือ basicก็คือการทำออโตฟาจีเบื้องต้นการชะลอไว้เบื้องต้นแต่ถ้าคุณทำ IF คุณจะได้ไฮเออร์เห็นภาพไหมมันได้แต่ได้คนละแบบแต่ถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่สุดยอดเพราะมันเป็นอะไรนี่ไงครับ longevity pathway นี่แหละครับการชะลอไว้แบบสมบูรณ์เพราะว่าต้องใช้สองส่วนนี้รวมกันเพื่อจะให้เกิดตรงนี้ถ้าคุณทำแค่อาหารคุณจะได้แค่เบสซอลทุนทำ IF เขาใช้ว่าไฮเออร์ไฮเออร์ก็คืออย่างที่ผมพูดในไลฟ์ที่แล้วอะคุณฟาสติ้ง72ชั่วโมงคุณได้ออโตฟาจีในส่วนของอิมมูนด้วยถ้าเกิดว่าคุณทานแค่ทานอาหารหรือทำ IF แบบสั้นๆช่วงสั้นเช่นไม่เกิน24ชั่วโมงคุณจะได้แค่ประมาณเบสซอลออโตฟาจีคุณจะไม่ได้ในส่วนของอิมมูนได้ในส่วนของเขาเรียกอะไรนะร่างกายทั่วไปแต่ถ้าคุณอยากได้ในเรื่องของอิมมูนคุณจะต้องลองเทิร์นฟาสต์นะครับโอเคนี่เห็นคร่าวๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอาการฟีดดิ้งจะทำให้เกิดเมตาบอลิกอะแดปเทชันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณทำ IF อย่างเดียวคุณจะเขาเรียกอะไรนะมันจะอะไรอะตัวทีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในโกรทฮอร์โมนแต่ถ้าพอรวมกันปุ๊บสิ่งที่คุณจะได้คือได้เวทลอสด้วยนี่ได้การฟันเครียดได้อะไรพวกนี้นี่โลเวอร์พวกนี้สังเกตไหมที่อยู่ตรงกลางนี้เป็นเรื่องอะไรที่สุดยอดทั้งนั้นเลยแต่ต้องเกิดจากการที่เราทำทั้งสองอย่างนี้โอเคนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้คำว่า IFF เพราะมันควรจะทำคู่กันไม่ใช่ทำแยกทำแยกมันได้ไม่หมดโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆผมย้ำว่าคร่าวๆนะผมไม่อยากจะลงลึก
เพราะเป้าหมายของเราคือการเข้าถึงคำเรียกเขาเรียกว่าคีโตซิสก็คือภาวะที่ร่างกายทำอันเนี้ยทำไอเอฟทำฟีดดิ้งเมื่อกี้มันจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าคีโตซิสเอาคร่าวๆนะครับผมไม่ลงลึกนะเดี๋ยวไว้ค่อยหาวันลงลึกเป็นเรื่องๆไปอีกทีวันนี้ผมอยากจะให้เห็นภาพกว้างๆสำหรับคนใหม่แล้วก็เป็นการรีวิวให้เห็นภาพเป็นการเคลียร์ mindset บางอย่างของบางท่านนะครับเพราะผมเห็นบางท่านถามมาอะไรมามันบ่งบอกถึง mindset ที่ยังไม่เข้าใจนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับเบื้องต้นเป้าหมายแรกก็คือการที่ร่างกายเราเข้าสู่ภาวะคีโตซิสคีโตซิสคืออะไรพูดกันภาษาง่ายๆครับก็คือร่างกายเอาไขมันสะสมไปใช้เอาง่ายๆคร่าวๆแค่นี้ละครับเพราะอะไรเราอยากลดน้ําหนักน้ําหนักเราลงแต่ย้ําก่อนนะสิ่งที่เราต้องเคลียร์อีกเรื่องนึงก็คือการที่น้ําหนักลงไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของสุขภาพนะครับคอนเซ็ปต์ของเพจผมสุขภาพดีแล้วน้ําหนักจะลงเองถ้าคุณสุขภาพดีเมื่อไหร่น้ำหนักมันจะลงของมันไปเองนะครับแต่เวลาเราพูดว่าน้ำลงน้ำหนักมันเห็นภาพง่ายเห็นภาพชัดโอเคนะครับกระบวนการมาที่สไลด์นะคีโตซีดคีโตซีดพูดภาษาง่ายๆก็คือการเอาไขมันสะสมไปใช้เมื่อไหร่ถ้าเราแต่ที่ร่างกายเอาไขมันสะสมไปใช้นั่นคือเราจะผอมแต่ถ้าร่างกายไม่เอาไปใช้มันก็จะอ้วนหรือแล้วก็ยิ่งจะเก็บมากขึ้นด้วยโอเคนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะวันนี้ผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ลงลึกนะอันนี้จะดูได้ยังไงว่าเราเข้าคีโตซีดก็นี่ไงดูง่ายๆเขาก็น้ำหนักลงมีเรี่ยวมีแรงทั้งที่อาจจะทานน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีภาวะที่แบบตื่นตัวมากขึ้นเฟรชมากขึ้นสมองอะไรนอนหลับดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเป็นภาวะคีโตซีดทั้งหมดนะครับคร่าวๆย้ำนะครับคร่าวๆโอเคมาในส่วนของเซสชั่นแรก ผมคุยตรงนี้ก่อนทำไมผมเอาฟีดดิ้งขึ้นก่อนทางที่เวลาเราพูดแล้วพูด IFF คือ intermittent fasting and feeding สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเริ่มทำผมแนะนำว่าสิ่งแรกที่คุณควรทำคือทำ feeding ก่อนปรับอาหารถามว่าทำไมไม่ทำ IF ก่อนผมบอกเลยว่า IF มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วจริงๆหลายๆคนทำ IF อยู่แล้วไอ้เหี้ยเรื่องทำ IF เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีแต่ผมมองว่าจุดเริ่มต้นในการที่เราจะตั้งใจที่จะปรับเข้าสู่วิถี IFF ตัวแรกที่เราควรจะเปลี่ยนก็คือ feeding เราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะ feeding แบบไหนเพราะทำไมผมใช้คำ feeding เพราะบางคนเขาจะใช้คำว่า keto fasting ใช่ไหมครับมาดูว่าทำไม feeding จำไว้เสมอนะครับร่างกายเรามีมันไม่ได้ประกอบด้วยเพียงแค่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมันยังมีน้ำมีเกลือแร่แล้วก็แบ่งออกไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นการทานฟีดดิ้งนอกเหนือจากเวลาเราพ่อพูดว่าให้ทานไขมันน้อยลงทานไอ้นู่นไอ้นี่น้อยลงสิ่งที่เราต้องจำไว้เสมอก็คือมันต้องมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินเกลือแร่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอาการผิดปกติอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคีโตฟูไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับไม่ว่าจะเป็นคีโตผื่นคีโตไม่ว่าจะเป็นผมร่วงไม่ว่าจะท้องเสียท้องผูกทุกอย่างเกิดจากที่เราต้องทานให้สมดุลถ้าคุณทานวิตามินเกลือแร่บางตัวบกพร่องไปอาการก็จะเกิดคุณทานไขมันน้อยไปคุณทานโปรตีนน้อยไปอาการก็จะเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าวันนี้ร่างกายคุณเข้าสู่ภาวะที่สุขภาพดีหรือยังนั่นคือจะต้องไม่มีอาการอะไรคือคุณต้องกินสิ่งเหล่านี้ให้ครบโอเคนะครับนี่คือหลักการของฟีดดิ้งอันนี้คือ3สารอาหารหลักที่เดี๋ยวผมจะพูดเป็นตัวหลักนะครับวิตามินเกลือแร่อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆผมเคยไลฟ์ไปแล้วเรื่องวิตามินเกลือแร่นะครับก็ไปดูย้อนหลังได้ในไลฟ์นะครับ3ตัวแมคโครนิวทรีนหลักก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แฟตเป็น3ตัวที่เราจะเพ่งเล็งใช่ครับมันไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะเรามองเป็นพิเศษเป็นสารอาหาร3ตัวที่เราจะใช้ในการปรับการทำฟีดดิ้งของเราจริงๆในท้องตลาดในทุกวันนี้ดีกว่าอยู่ท้องตลาดเดี๋ยวไปซื้อของไม่ใช่รูปแบบของการไดเอทมีหลายแบบครับไม่ว่าจะสิ่งที่เราเรียกว่าโลคาฟู้ดอันนี้คือแบบกว้างๆโลคาฟู้ดก็คือทานแป้งได้ประมาณวันละประมาณ50กรัมต่อวันหรือจะเป็นคีโตก็คือประมาณ20ถึง25ต่อวันหรือจะเป็นพาริโออันนี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินบูลเลตพรูฟอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นวิธีการไดเอทแบบหนึ่งแอสกินก็เป็นวิธีการไดเอทซึ่งมีความหลากหลายขึ้นอยู่ว่าวันนี้คุณสนใจที่จะทานแบบไหนคุณถูกจริตกับแบบไหนหรือแม้กระทั่งทานCD คืออะไรบางคนก็จะงงบางทีเรียกกันละเป็นคำย่อแล้วก็จะงง CD ก็คือพูดภาษาง่ายๆเขาไม่ทานผักเลยเนื้อ 100% ออนขาบนี้แทบจะเรียกว่า0นี่คือตัดขาบ
เป็นยาหนักยาแรงหรือแม้กระทั่งคนที่ทานวีแกนทานพืชเป็นหลักนั่นก็คือเป็นไดเอทแบบนึงเพราะสิ่งที่ผมใช้คำว่าเป็นฟีดดิ้งทำไมผมไม่ใช้คำว่าคีโตฟาสติ้งเพราะเราแต่ละคนเข้าไดเอทไม่เหมือนกันบางคนชอบซีดีบางคนชอบแค่คีโตบางคนชอบแค่โลคาร์บบางคนชอบแค่ทานมังสวิรัติทานวีแกนทานเจแต่สิ่งที่เราจะต้องจำไว้เสมอก็คือเราต้องทานสารอาหารให้ครบโอเคนะครับเพราะว่าการกินเนื้ออย่างเดียวเช่นซีดีก็ต้องระวังเรื่องที่สารบางอย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งในเนื้อไม่มีในผักแต่ถ้าคนกินวีแกนก็ต้องระวังเรื่องวิตามินกับแร่บางตัวซึ่งไม่มีในผักมีเฉพาะในเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปชดเชยด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่เช่นซัพพลิเมนต์หรือสารอาหารใดๆทดแทนเพื่อให้ได้สารวิตามินเกลือแร่เหล่านั้นครบเพราะวันนี้ผมไม่ได้มานั่งฟันธงว่าคุณต้องทานซีดีคีโตโลคาร์บพาดิโอแอดกินแล้วแต่ฮะคุณถูกจริตกับการทานแบบไหนแต่ดีทั้งหมดฮะแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างนึงก็คือคอนเซ็ปต์มันคือตรงนี้ครับไม่ว่าคุณจะทานไดเอทแบบไหนลดคาร์โบไฮเดรตบัดแปลงลดน้ำตาลทรายลดผงชูรสคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยคุณจะทานแบบไหนผมไม่รู้แต่ทุกๆไดเอทที่ผมพูดมารวมถึงที่ไม่ได้พูดที่มันเป็นแบบในท้องตลาดตอนนี้ในเขาเรียกไม่ใช่ท้องตลาดเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรในวิชาการในโลกใบนี้ตอนนี้เรื่องของการไดเอท3ตัวที่เขาจะเน้นเหมือนกันก็คือลดคาร์โบไฮเดรตดัดแปลงลดน้ำตาลลดผงชูรสจริงๆใช้คำว่างดได้ก็ดีนะไอ้พวกน้ำตาลทรายพวกผงชูรสพวกนี้ลดได้ยิ่งดีอันนั้นเดี๋ยวมันลงเล่นรายละเอียดไดเอทแต่ว่าโทษทีฮะเดี๋ยวจิบน้ำนิดนึงวันนี้กินน้ำไม่ถึงลิตรครึ่งเลยทำงานเพลินๆช่วงนี้น้ำไม่ค่อยถึง3ลิตรโอเคก็คือหลักการก็คือลดคาร์บครับโดยเฉพาะคำว่าคาร์บดัดแปลงรีไฟคาร์บน้ำตาลทรายผงชูรสนี่คือหลักเลยนะครับไม่ว่าคุณจะกินไดเอทแบบไหน3อย่างนี้ต้องเข้าใจเพราะอะไรถ้าคุณไปกินคุณไปเข้า CD หรือ KD แต่ปรากฏคุณกินผงชูรสคุณใส่น้ำตาลก็จบคุณเป็นวีแกนถ้าคุณยังคงกินรีไฟครับย้ำก่อนนะผมไม่ได้คัดค้านคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเป็นธรรมชาติกินได้แต่คาร์โบไฮเดรตที่มีการดัดแปลงเช่นข้าวขัดสีเช่นเบเกอรี่พวกนี้คือมันเกิดรีไฟคือการดัดแปลงพวกนี้ทำให้เรามีปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นหลักการของทุกไดเอทคืองดรีไฟคาร์โบไฮเดรตลดน้ำตาลทรายหรืองดได้ก็ดีผงชูรสพวกสารเติมแต่งนะครับพวกนี้จะทำให้เรามีปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ทุกไดเอทเหมือนกันผมจึงไม่ได้มาลงว่าไอ้ฟีดดิ้งเนี่ยคุณจะต้องทำแบบไหนแต่คอนเซปต์มันมีคร่าวๆแบบนี้วิธีการเลือกกินย้ำก่อนนี่คือวิธีการเลือกกินคุณสามารถไปทานกับข้าวในท้องตลาดได้เลยแต่เพียงแค่คุณต้องคำนึงถึง 2-3 อย่างนี้แค่นั้นเองทีนี้มาดูเหตุผลนึงที่ผมไม่ฟิกว่าคุณจะกินแบบไหนเพราะในความเป็นจริงแล้วเรามีลำดับการทานแบบนี้ลำดับการปรับสัดส่วนอาหารคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ๆคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ๆย้ำก่อนนะคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะอยู่ในสเต็ป2 3 4แต่คนที่เริ่มเข้าใหม่ส่วนใหญ่เรามักจะทานอาหารในลักษณะที่เรียกว่า SAD จริงๆมันใช้ตัวย่อได้สะใจผมนะ SAD แซดเศร้าแล้วเราก็กินแบบเนี้ยกินไปเศร้าไปเป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะอะไรครับเรากินแบบไฮคาร์บไฮแฟตแต่เราทานโปรตีนต่ำตามชาร์ตนี่เลยครับให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับนี่เป็นของดร.เทดแมนนะครับเราทานโปรตีนประมาณ100ทานแฟตประมาณ100แต่เรากินคาร์โบไฮเดรต300นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้เรามีปัญหาสุขภาพเพราะเรากินคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะเป็นที่มาของโรคสารพัดโรคเป็นที่มาของเป็นที่มาของการเกิดไฮเปอร์อินซูลินเป็นที่มาของทำให้เกิดซินโดรม X ทำให้เกิดเมตาบอลิกซินโดรมทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็เป็นโรคหรือไม่กระทั่งคำว่าอ้วนที่บางคนก็บอกว่าเป็นโรคบางคนก็บอกไม่เป็นโรคแต่ผมใช้คำว่ามันเป็นซินโดรมตัวนึงที่บ่งบอกว่าวันนี้เราสุขภาพเราไม่ดีเรากินแบบ SAD หรือ Standard American Diet นี่คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือขาบเราเยอะมากครับแล้วสิ่งที่เกิดคือเราก็เป็นโรคเราจะไม่พูดถึงนิทานแอสเซนคีนะครับไม่งั้นจะไม่จบนะครับไลน์นี้ถ้าไปพูดนิทานแอสเซนคีนะครับหลายท่านจะรู้เดี๋ยวส่วนคนมาใหม่อย่าเรียนรู้เลยคุณจะเจอฮะนิทานแอสเซนคีนะครับโอเคทีนี้พอเราทานแบบนี้เราก็เลยต้องมาปรับไงครับ
ปรับจากที่คาร์โบไฮเดรตสูงปี๊ดโปรตีนกับแฟตเตี้ยดำดินเรามาปรับนี่คืออย่างก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้เข้าวิถี IFF เนี่ยก็คือจะกินกันแบบนี้เรามาปรับวิถีครับปรับยังไงปรับอันดับแรกครับโลคาร์บไฮแฟตแล้วก็เพิ่มโปรตีนฮะพูดกับภาษาง่ายๆก่อนเพิ่มโปรตีนฮะ M ก็ middle แต่ไม่เป็นไรใช้คำว่าเพิ่มโปรตีนเปลี่ยนจากกราฟที่เมื่อกี้สูงปี๊ดแล้วที่เตี้ยต่ำดินเป็นอะไรครับเอาคาร์บเนี่ยให้ต่ำแล้วแต่ฮะคุณกินซีดีตรงนี้ก็เป็นศูนย์เห็นภาพนะที่ผมบอกถึงบอกว่าผมไม่ได้เชียร์นะว่าคุณจะกินไอเอฟแบบไหนแต่ผมก็เลยจะบอกว่าขอให้คุณปรับสัดส่วนอาหารเป็นคุณจะกินซีดีคุณจะกินคีโตคุณจะกินโลคาร์บกินแบบไหนกินได้เลยฮะแต่ข้อสเต็ปนี้คุณจะต้องเอาคาร์บลงแล้วเพิ่มแฟตเพิ่มโปรตีนขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลย้ำก่อนนะมันคือการปรับสมดุลร่างกายเพราะเมื่อก่อนคุณกินคาร์บเยอะเราก็เลยต้องทำให้แฟตเนี่ยมันมากขึ้นอีกหน่อยแล้วก็โปรตีนให้มันมากขึ้นอีกเพื่อปรับสมดุลร่างกายในช่วงแรกมันเป็นเรื่องของกฎ P&E ซึ่งดร.เทมแม่เป็นคนเขียนไว้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาเวลามาพูดเรื่อง P&E อีกทีนึงอ่านเกือบจบแล้วล่ะนะครับที่แต่คอนเซปต์จริงๆอาจารย์ป๊อกเคยพูดไปละนะครับเดี๋ยวนั้นจะลงรายละเอียดอีกทีนึงแต่วันนี้เห็นภาพคร่าวๆว่าเป็นการปรับการเขาเรียกอะไรนะปรับลดสัดส่วนนะครับก็คือเราลดคาร์บลงจะศูนย์จะไม่ศูนย์ก็แล้วแต่คุณแต่ต้องลงมาจาก300ให้เห็นภาพเมื่อกี้อันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะอย่าจะบอกโอ้โหต้องมานั่งชั่งไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมก็เลยจะบอกให้เห็นภาพสัดส่วนให้มันให้เห็นภาพอ่ะแต่ไม่ต้องถึงขนาดชั่งน้ำหนักอ่ะนะครับอย่างเนี้ยจากเมื่อกี้ที่เป็น SAD เรามาปรับทางไงครับให้คาร์บลงให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วแต่จริตแล้วแต่สูตรแล้วแต่อะไรของคุณก็แล้วแต่แล้วเพิ่มไฟกับโปรตีนครับแล้วเราจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า fat adapt ก็คือภาวะคีโตซีดแหละพูดภาษาง่ายๆก็ได้เมื่อกี้ที่ผมพูดไปคือคีโตซีดเราเริ่มมีภาวะ fat adapt ก็คือการเอาไขมันมาใช้ภาวะตอนนี้แหละเราจะเริ่มน้ำหนักลงคนที่เข้าโลคาร์บคนที่เข้าออโททีคนที่ทำ IFF ในช่วงแรกมักจะมาถึงสเต็ปนี้เพราะช่วงแรกคือปรับจากข้อ1มาเป็นข้อ2น้ำหนักจะลงไวในช่วงแรกอย่างผมเนี่ยตอนแรกสตาร์ทอยู่130 2 เดือนประมาณ2เดือนผมลงเป็น10กว่าโลอ่ะนั่นเป็นช่วงแรกที่น้ำหนักลงแบบสะใจเลยล่ะผมพูดคำนี้เลยลงแบบสะใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะนิ่งใช่ป่ะจะเกิดปัญหาว่าน้ำหนักทำไมมันลงอ่ะแล้วมันนิ่งอ่ะมันไม่ไปต่อไม่เห็นเหมือนช่วงแรกเลยอ่ะมันลงแบบปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าแล้วอยู่มันก็หยุดผมนะแล้วก็จะมีคำถามเกิดขึ้นละฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าถูกต้องไหมจะมีนะจะมีคำถามเลยเอ๊ะทำไมลงมาเนี่ยคนอื่นเขายังลงต่อทำไมฉันไม่ลงเพราะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจคืออะไรครับร่างกายมันมีการปรับให้คิดให้นึกอย่างนี้ฮะไม่รู้บางท่านไม่แน่ใจอาจจะไม่เคยดำน้ำผมก็ไม่เคยแต่ผมก็เคยหาข้อมูลเพราะผมอยากจะดำน้ำผมอยากจะไปลองดำน้ำดูแต่ว่าด้วยตอนนี้ไม่เอื้อมหน่วยไม่เวลาเลยแล้วเพราะมันต้องเวลาดำน้ำลงไปลึกๆเนี่ยเขาเวลาที่เขาจะขึ้นผิวน้ำเขาไม่สามารถแบบขึ้นปลื้ดขึ้นไปที่ผิวน้ำได้เลยนะเวลาเขาลงไปลึกเขาจะมีจุดพักพวกนี้เขาต้องเรียนว่าถ้าคุณลงดำลึกเท่านี้คุณจะต้องไปพักปรับความดันร่างกายที่ความดันที่ความลึกเท่าไหร่ค่อยๆขึ้นเป็นสเต็ปถ้าขึ้นพวดเดียวคือน็อกเลยครับบางคนถึงตายเลยช็อกเพราะความดันในร่างกายเราเปลี่ยนแบบฉับพลันที่ผมยกตัวอย่างแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องมีการปรับสมดุลแบบนี้ครับพอน้ำหนักมันลงช่วงที่น้ำหนักลงช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายเอาของเสียย้ำก่อนนะฟังดีๆก่อนนะไขมันเนี่ยไม่ได้ลงเท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่ออกไปคืออะไรเป็นการดีท็อกพูดภาษาง่ายๆคือชุดเนี่ยโปรเซสช่วงนี้คือการดีท็อกร่างกายอะไรเสียๆอะไรที่มันแย่ๆของเสียของเน่าพูดภาษาว่าให้เห็นภาพอย่างนี้เลยของเสียของเน่าของไม่ดีในร่างกายก็จะออกไปน้ำหนักมันเลยลงเร็วในช่วงแรกเพราะร่างกายไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องปรับสมดุลอะไรมากคือเอาของเสียออกไม่งงนะเขาเอาของเสียออกเพราะร่างกายไม่คิดอะไรมากเอาออกไปให้หมดเพราะออกไปปุ๊บน้ำหนักมันก็เลยลงลงเสร็จมันจะมาหยุดพักฐานเพื่อจะมาปรับสมดุลเพราะฉะนั้นคนที่เข้า IFF ต้องเข้าใจนะครับคุณอย่าหวังนะว่าตลอดสมมุตินะคุณให้พูดคำว่าไง10เดือนสมมุติคุณทํา10เดือนแล้วคุณจะหวังว่าทุก10เดือนมันจะต้องลงไม่ใช่ฮะ2-3 เดือนแรกลงดีเดือนที่3เดือน4อาจจะนิ่ง5-6ลงต่อแต่ก็ไม่ได้สะใจเหมือนช่วงแรกละเพราะร่างกายมันมีการปรับสมดุลแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าการทำ IFF ไม่ใช่การลดน้ำหนักเมเจอร์ของมันคือการทำให้ร่างกายรักสุขภาพดีแต่พอสุขภาพดีน้ำหนักมันจะลงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาน้ำหนักเป็นตัววัดไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะในการที่เราต้องการมีสุขภาพดี
เพราะเดี๋ยวร่างกายจะเป็นคนจัดการกับน้ําหนักเองถ้าเราทําถูกต้องเราทําให้ร่างกายเราปรับสมดุลได้โอเคนะครับมันจึงเป็นที่มาของคําเหล่านี้ถ้าเนี่ยอย่างขวามือเขาบอกเลยถ้าแฟตลอสแล้วมันตันแฟตลอสออนคีโตแล้วมันตันสิ่งเดียวที่อธิบายได้คือคุณกินแฟตมากเกินไปข้างซ้ายก็เหมือนกันครับถ้าคุณเบิร์นดีแล้วจากการที่กินคาร์บน้อยสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคืออะไรครับก็ต้องทานไขมันให้ลดจึงเป็นที่มาของการปรับสัดส่วนครั้งที่3ก็คือเป็นโลคาร์บลดแฟตลงมาครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงศูนย์นะไม่ถึงศูนย์นะแฟตยังไงก็ไม่ใช่ศูนย์นะครับแยกประเด็นก่อนนะเพราะแฟตยังมีความสำคัญถ้าคุณจำชาร์ตเมื่อกี้ได้โปรตีน20แฟต16แต่ขาบแค่1เพราะฉะนั้นขาบเนี่ยเราลดให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ที่เท่าที่ร่างกายเราโอเคตัวคุณโอเคแฟตคุณลดจากที่เมื่อกี้กินอยู่ประมาณสมมุตินะนี่อย่างที่ผมบอกย้ำก่อนนะนี่คือตัวเลขสมมุติเฉยๆให้เห็นภาพเป็นใช้กราฟเป็นให้เห็นภาพคุณอาจจะลดแฟตลงมาคำว่าลดแฟตในที่นี้คืออะไรคุณเริ่มพิถีพิถันในการที่จะเลือกแฟตคุณเริ่มทานแต่โอเมก้า3คุณเริ่มทานน้ำมันมะกอกคุณเริ่มทาน MCT oil อย่างนี้เป็นต้นให้เห็นภาพนะครับคือคุณจะเริ่มคัดจากก่อนเมื่อก่อนนี้อาจจะซัดหมูกระทะแบบทุกวันแน่นอนครับหมูกระทะก็ยังมีไขมันที่ไม่ดีรวมอยู่ด้วยแต่มันก็คือไขมันโอเคนะครับในช่วงแรกที่ร่างกายเราปรับตัวเราต้องการเน้นไขมันแล้วลดคาร์บเพื่อให้ร่างกายเราค่อยๆปรับแต่พอร่างกายเราปรับก็คือน้ำหนักมันลงจนกระทั่งมันตันพูดภาษาง่ายๆมันตันมันตืดมันหนืดและมันหน่วงละเราต้องลดแฟตต่อครับแล้วไปเพิ่มโปรตีนจังหวะนี้แล้วพอเราทำแบบนี้ปุ๊บนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้าภาษาคนที่เขาปรับมีข้อมูลมาเขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะคีโตอะแดปเป็นคีโตอะแดปนั่นคือภาวะที่ช่วงที่เรากินโปรตีนให้หนักแล้วก็ทานไขมันพอสมควรผมใช้พูดนี้กันพอสมควรแต่คาร์บก็คือน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ภาวะตรงนี้ที่กิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นคีโตอะแดปบางคนบอกว่าคีโตอะแดปเป็นภาวะสุดยอดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับจริงๆมันยังมีภาวะเพราะอะไรครับบางคนก็จะมีคำถามมาอีกพอเข้าอย่างนี้แปลว่าร่างกายเราเข้าคีโตซิสแทบจะเรียกว่าต่อเนื่องใช่ไหมใช่พอคีโตซิสต่อเนื่องมันจะเกิดภาวะที่ไปกระตุ้นเอ็มทอใช่ไหมใช่และเอ็มทอทำไงทำให้เราแก่ลงพูดภาษาง่ายๆนะนี่พูดให้เข้าใจก่อนนะมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงเรียกว่าเอ็มทอซึ่งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่โปรตีนเยอะมันจะกระตุ้นเอ็มทอให้เยอะตามพอเอ็มทอเยอะมันจะทำให้เราแก่ง่ายนี่ให้เพื่อให้เห็นภาพอันนี้ผมไม่ได้โจมตีใครนะผมให้ไปดูพวกที่เล่นบอดี้บิลดเออร์ส่วนใหญ่น่าจะแก่กว่าวัยเพราะเขาทานโปรตีนค่อนข้างเยอะมันเลยเอ็มถ่อเยอะเพราะเขาต้องการสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้องใช้โปรตีนเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะน่าแก่ดูแก่กว่าวัยบางคนก็บอกอ้าวถ้างั้นก็ไม่ดีสิเพราะว่าเราก็อยากได้ในส่วนของความอ่อนวัยด้วยสุขภาพดีเราก็อยากได้ดูหน้าตาให้มันดูแบบอ่อนวัยไม่ใช่สุขภาพดีแต่หน้าตาแบบว่าเหี่ยวแก่นี่ก็คงไม่อยากได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำยังไงให้เอ็มถ่อไม่ทำงานหรือทำงานให้น้อยที่สุดแต่สุขภาพเราต้องดีด้วยโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในคีโตอะแดปคือภาวะที่3เนี่ยที่เป็นโลคาร์บมีไขมันปานกลางแล้วก็โปรตีนสูงมันเป็นภาวะที่ร่างกายเราเริ่มสุขภาพดีแล้วแต่โอเคบางคนบอกอุ๊ยสุขภาพดีอย่างเดียวไม่ได้อยากได้ภาพลักษณ์ที่มันดูดีดูสวยแต่จริงๆคือมันก็ได้ในเรื่องสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกถ้าคุณทำได้ในสเต็ปที่4งงไหมบางคนบอกเฮ้ยขนาดนี้แล้วมันยังไม่ดีเหรอยังมีอีกสเต็ปครับก็คือกินแบบเมื่อกี้ละครับแล้วเพิ่มคาร์บไซคลิงถามว่าเพิ่มคาร์บไซคลิงขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อไประงับเอ็มทอไงครับในบางจังหวะที่คุณทานคาร์โบไฮเดรตเอ็มทอก็จะเบาลงงงไหมพูดแบบให้เข้าใจคร่าวๆนะผมไม่ลงลึกนะผมย้ำนะวันนี้ผมไม่ได้ลงลึกนี่50นาทีแล้วยังคาอยู่ที่ไดเอทเลยนะครับเราทำคาร์บไซคลิงครับคำว่าคาร์บไซคลิงคือภาษาที่หลายๆคนชอบพูดว่าชีตเดย์ละก็คือวันที่เราทานคาร์บมากขึ้นเห็นไหมที่ผมเขียนตรงนี้ครับเอาโทษทีไม่ใช่เขียนเป็นรูปโลคาร์บไฮคาร์บส่วนใหญ่ตอนเวลาที่เรากินตัวนี้เป็นหลักเราทานตัวนี้ก็คือ LCMFHP เนี่ยเรากินตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นโลคาร์บถูกต้องไหมครับแต่เราก็จะทำคาร์บไซคลิงคำว่าทำคาร์บไซคลิงก็คือถ้าตัดเอาพวกนี้ก่อนเอาแค่คำว่าคาร์บไซคลิงภาษาง่ายๆคือกินคาร์บน้อยบ้างมากบ้างบางวันน้อยบางวันมากบางคนบอกโอ้โหวุ่นวายจังไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณตั้งชีทเดย์ขึ้นมา1วันถ้าแบบไม่อยากคิดมากนะคุณตั้งชีทเดย์ไป1วันหรือ2วันก็ได้แล้วแต่คุณเป็นวันที่คุณกินคาร์บให้เยอะกินคาร์บเป็นหลักแต่ว่าอย่าลืมนะ
ประมาณ6 วัน 5 วันที่คุณใช้ชีวิตตามปกตินั่นคือคุณยังต้องเข้าในส่วนนี้อยู่ในเข้าในส่วนของLCMF HP ไม่งงนะผมพยายามพูดไม่ให้งงไอ้ตัวนี้มันผมพยายามตั้งคำขึ้นมาเพื่อให้มันดูเขาเป็นคอนเซปต์แต่ในความเป็นจริงก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือกินโปรตีนให้เยอะแฟตให้ปานกลางแล้วก็กรดขาวให้มันน้อยนะครับเสร็จแล้ววันไหนที่คุณทานชีทเดย์วันไหนที่คุณทานชีทเดย์คุณเพิ่มคาร์บครับโปรตีนไม่ต้องไปยุ่งนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณทานทั้งไฮคาร์บและไฮคาร์โบไฮเดรตมันจะไปกลายไปเป็นแฟตนะครับ ย้ำนะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไฮโปรตีนโทษทีไฮคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไฮคาร์บไฮคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไฮแฟตบันไลนะครับผมใช้คำพูดนี้เลยนะร่างกายจะบันไลทันทีนะครับโอเวอร์ทันทีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือวันไหนที่เราจะทำคาร์บไซคลิ่งหรือชีทเดย์ก็ได้เรียกภาษาง่ายๆวันนั้นคาร์บจะเยอะโปรตีนก็เยอะตามไปด้วยนะเพราะโปรตีนไม่ได้เป็นต้องกินเนื้อนี่โปรตีนไม่ได้จากที่อื่นก็มีเช่นโปรตีนจากถั่วก็มีถั่วก็วันนั้นก็อาจจะกินถั่วมากขึ้นกินเดี๋ยวบอกกินบิงซูกินขนมจีบกินซาลาเปาให้เห็นภาพอย่างวันที่ผมทำหลังที่ว่าออก72ชั่วโมงฟาสติ้งอ่ะวันประมาณ2วันได้มั้งเพอผมจำเป็นจะต้องพาลูกชายไปโรงพยาบาลแล้วที่โรงพยาบาลแบบไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบสเต็กอ่ะนึกภาพออกมันมีแต่แบบร้านสะดวกซื้ออ่ะแล้วมันเมื่อไหร่ที่คุณเข้าร้านสะดวกคุณจะพบว่ามันฮาร์ททั้งนั้นเลยอ่ะสิ่งที่ผมทำวันนั้นคือผมอะไรผมกินขนมจีบผมกินถั่วผมกินอะไรอย่างนั้นมีสาคูไส้หมูสังเกตนะนึกภาพตามนะถั่วได้โปรตีนนะถั่วได้โปรตีนกับคาร์บสาคูไส้หมูตัวสาอะไรตัวสาคูแป้งเต็มๆเลยกับไฟเบอร์มีไส้หมูนิดนึงแล้วก็มีถั่วอ่ะเห็นป่ะอะไรอย่างขนมจีบแป้งห่อข้างในมีเนื้อนิดหน่อยเห็นภาพป่ะนี่คือคำว่าไฮคาร์บคาร์บไซคลิ่งที่ผมทำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรน้ำหนักมันก็ลงต่อไม่มีอาการน็อกไม่มีอาการคาร์บช็อกอ่ะไม่มีช็อกคาร์บช็อกพวกนี้ไม่มีภาวะที่อยู่แบบป๊อกหลับง่วงนอนกระทันหันไม่มีเพราะอะไรเพราะวันนั้นคือวันชีทเดย์ทำคาร์บไซคลิ่งงงไหมไม่งงนะอย่างอาจารย์ป๊อปเนี่ยอาจารย์ป๊อปจะทำเสาร์อาทิตย์ก็คือออกไปกับลูกๆอย่างของผมวันอาทิตย์เพราะผมทำงานครึ่งวันอาทิตย์บ่ายผมก็จะพาลูกไปเที่ยวก็อาจจะกินตั้งแต่มื้อเที่ยงกินเป็น2มื้อกินเป็น16/8กับกินมื้อเที่ยงกับกินมื้อเย็นกินกับลูกๆแต่ถ้าวันปกติผมก็เป็นโอแมสกินมื้อเดียวอย่างเงี้ยเห็นมั้ยวันอาทิตย์ผมก็เป็นวันที่ทำคาร์บไซคลิ่งไม่ต้องตกใจนะมันสัมฮาลูฮาลาคาร์บไซคลิ่งแต่เอาง่ายๆก็คือวันชีทเดย์อะแต่ไม่ใช่ชีทเดย์เหมือนเลยนะบทความล่าสุดที่ผมยกเปเปอร์มาไม่ใช่กินชีทเดย์ทั้งวันทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนนะชีทเดย์คือ1อาทิตย์เนี่ยอาจจะให้สักวัน2วันกินสลับบ้างเพื่อให้ร่างกายเกิดภาวะสมดุลโอเคนะนะพี่ชาบอกนะเป็นกระทู้สารภาพบาปใช่ไหมกระทู้นั้นพี่โทษออกมาสารภาพว่าฉันกินวันนั้นกินอะไรนะครับก็คือการทำคาร์บไซคลิ่งมันไม่ได้ผิดนะที่เราจะกินคาร์บหนักๆสักวันหรือ2วันต่ออาทิตย์แต่คุณจะต้องไม่ใช่กินแบบบิ๊กชีทเดย์เป็นทั้งวีคทั้งเดือนไม่ใช่นะอันนั้นคือคุณหลุดออกไปจากวงจรแล้วคุณต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะโอเคนะครับคำว่าคาร์บไซคลิ่งกินคาร์บให้มากขึ้นกินโปรตีนให้มันเยอะเหมือนเดิมแต่คุณลดซัดวันไหนที่คุณกลับเข้าระบบคุณวันที่คุณต้องกินโลคาร์บคุณก็กินโปรตีนกินแฟตมากขึ้นเห็นภาพนะครับซึ่งถ้าวันที่คุณทำแบบนี้ได้สิ่งที่คุณจะได้คือจุดสุดยอดของระบบเมตาบอลิซึมคือเมตาบอลิกเฟกซิบิลิตี้เดี๋ยวตัวนี้ผมจะพูดเป็นเนื้อหาย่อเป็นเนื้อหาไม่ใช่ย่อเนื้อหาเฉพาะอีกทีนึงเอาง่ายๆความหมายของ metabolic flexibility คือคุณทานคาร์บน้ำตาลก็ไม่สูงแล้วคุณก็ยังเผาไขมันเผาอะไรได้ตามปกติคุณออกกำลังกายคุณก็ไม่มีปัญหาและแถมคุณสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยคือพูดง่ายๆคุณจะทานคาร์บก็ไม่มีปัญหาคุณทานโปรตีนก็ไม่มีปัญหาแล้วคุณก็ไม่น้ำหนักขึ้นเพราะมันเบิร์นได้ทั้งสองเตาพูดภาษาง่ายๆคือมันเบิร์นทั้งคาร์บและเบิร์นทั้งไขมันโอเคไหมคร่าวๆก็คือคุณกับคุณกินอะไรก็ได้แต่สุดท้ายร่างกายยังต้องกินไขมันเยอะกว่าครับนะยังจำสัดส่วนได้นะครับโปรตีน20แฟต16คาร์โบไฮเดรต 1% นั่นแปลว่าร่างกายเราต้องการคาร์บน้อยกว่าไขมันเพราะฉะนั้นต่อให้วันนี้คุณบอกคุณเฟสเตอรี่คุณกินได้2อันแต่คุณก็ควรคงต้องหนักไปทางโปรตีนและไขมันคาร์บคุณต้องทานให้น้อยนั่นคือหมายว่าอะไรอย่างสมมติให้ผมเปรียบเทียบคือ7วันคุณอาจจะทานคาร์บสัก1 2วันและอีก5วัน6วันนั่นคือคุณเน้นไปทางโปรตีนแล้วก็ไขมันโอเคนะครับ
อันนี้คือผมให้เห็นภาพเพราะสุขภาพเราก็จะดีเพราะเราสามารถจะทานได้คู่เพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้คือเราทานนั่นแหละมีแต่ไขมีแต่คาร์บ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 คาร์โบไฮเดรตไฮคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมีแต่โลกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็น metabolic flexibility นั่นคือสุดยอดของการของร่างกายที่กลับสู่ภาวะสมดุลมันคือวิถีชีวิตที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีสุขภาพอะไรสุขภาพดีแล้วก็ longevity ก็คือชะลอวัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่คือสิ่งสุดยอดที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เพื่อให้เกิดภาวะ metabolic flexibility โอเคนะครับตายละจะชั่วโมงยังไม่ได้เข้าฟาสเลย อ่ะสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะมองว่าออโต้ฟาจีเป็นเรื่องการตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสูตรลัดของดร.เท็ดเนแมนนะครับอยากลดน้ำหนักเร็วไม่อยากอะไรมากคิดแบบที่หมอที่ผมพูดเมื่อกี้ดูมันสับสนวุ่นวายในชีวิตคิดง่ายๆครับจับคอนเซปต์เลย meal m e a l meal ถามว่าคืออะไร meal แปลว่ามื้ออาหารใช่ป่ะใช่แต่ให้แยกครับ m คือเนื้อ meat ครับคือเนื้อกินเนื้ออะไรก็กินเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อสารพัดสัตว์อ่ะเดี๋ยวบอกบางคนมีกินอะไรแปลกๆนั่นแหละครับแล้วแต่คุณเลยคุณจะกินเนื้อตัวสัตว์ตัวไหนก็กินนะฮะ E คือ A ก็คือกินไข่เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ราคาถูกที่สุดแล้วที่จะหาได้บนโลกใบนี้คือไข่ไก่ไข่ไก่ไข่นกกระทาไข่เป็ดไข่อะไรกินได้หมดนะฮะไข่เพราะมันมี everything กินทั้งไข่แดงไข่ขาวกินเลยฮะวิตามินเกลือแร่เพียบนะครับ M เนื้อ E ไข่ A สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปเช่นไขมัน A นี่คือ add ก็คือสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปเช่นไขมันวิตามินเกลือแร่ในส่วนที่คนที่ขาดผมใช้ว่าคนที่ขาดนะเช่นคุณเป็นวีแกนคุณจะต้องสิ่งที่คุณต้องมองหาตัวอันดับต้นๆคือ B12 อย่างเงี้ยคุณจะไปหาจากไหนล่ะอันนั้นก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งโอเมก้า3ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าคนกินวีแกนคุณจะขาดก็คือโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เพราะว่าสิ่งที่คุณทานมันเป็นสารตั้งต้นคือ ALA แล้วเวลามันร่างกายทานเข้าไปจากALA มันต้องไปผักเอาไปทำเป็นโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ10หรือ 20% แค่นั้นเองคือน้อยมากสู้คนกินเนื้อไม่ได้นี่ผมไม่ได้บอกวิแกนแย่นะไม่ใช่มันเป็นวิถีของคุณแต่ผมก็เลยยังบอกว่าร่างกายมันต้องการเพราะคุณต้องทำตามที่ร่างกายต้องการเพราะคุณต้องทานให้ถึงเพราะในเรื่องคุณรู้ว่าวิตามินอ๋อขอโทษทีอย่างโอเมก้า3คุณกินไม่ถึงคุณต้องกินเพราะคุณกินจากผักคือ ALA เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกิน ALA ให้มากขึ้นหรือแม้คุณต้องไม่ใช้ซัพพลิเมนต์ที่มันเป็นโอเมก้า3นึกภาพออกนะคนกินซีดีก็เหมือนกันถ้าถามผมอันนี้ผมไม่ได้ก้าวไก่แบบไม่ได้คัดค้านเลยนะแต่ผมมองว่าคนกินซีดีเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของไฟเบอร์เพราะเขาไม่ค่อยมีไฟเบอร์ก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันโอเคนะครับก็ต้องไปหาไม่รู้อ่ะมันก็เป็นวิธีการคือคุณจะเข้าไดเอทแบบไหนคุณต้องเข้าใจวิถีเขาแล้วคุณก็ไปปรับใช้ในสิ่งที่คุณขาดถ้าคุณจะเลือกไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าผมมองว่าสำหรับความเห็นผมคือการทานคีโตคือตรงกลางไงทานเนื้อทานผักอย่างเงี้ยอย่างมิวเนี่ยก็ถือว่าผมว่าทางสายการในระดับหนึ่งเลยนะเพราะ L ตัวสุดท้าย L ก็คือกินผักใบเขียวเห็นไหมมีเนื้อมีไข่มีไขมันแล้วก็มีผักนะครับมิวถ้าไม่คิดอะไรมากก็กินแบบนี้ครับแล้วก็แค่วันนี้ฉันจะกินเนื้อมากขึ้นวันนี้ฉันกินผักมากขึ้นวันนี้ฉันกินไข่มากขึ้นแค่นั้นเองฮะถ้าไม่อยากคิดอะไรมากเรื่องสัดส่วนของสารอาหารใช้หลักตัวนี้เลยครับ MEL meal เนื้อไข่มันแล้วก็ผักใบง่ายๆเลยครับถ้าไม่อยากคิดอะไรมากนะยิ่งถ้าคนที่แบบเข้ามาเพียงแค่ต้องการให้น้ำหนักลงผมว่ากินแบบเนี้ยคุณก็จบแต่ถ้าคุณอยากจะได้สุขภาพจริงๆคุณก็ต้องพิถีพิถันแบบที่ผมไล่มาเมื่อกี้แต่ถ้าคนที่ป่วยแล้วเช่นเป็นเบาหวานแล้วเป็นความดันเป็นอะไรพวกนี้คุณต้องพิถีพิถันอย่างที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าคนที่ยังไม่เป็นไรอาจจะแค่แบบกำลังเริ่มอ้วนหรืออาจจะไม่ได้อ้วนแต่อยากรักษาสุขภาพก็กินแค่หลักมิลนี่ก็ได้ครับง่ายๆนะครับโอเค1ชั่วโมงเ พิ่งได้ขึ้น IF ไอ้ขึ้น IF จริงๆ IF ไม่เยอะหรอก IF ไม่เยอะนะครับ IF ไม่เยอะเพราะว่าผมพูดไปบ้างแล้วคราวที่แล้วก็พูดที่ไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเด้อ2อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ลายการทํา IFที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าทำไมผมมอง IF เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนทำ IF แต่เราทำ IF ไม่ถูกต้องทำ IF ไม่ได้เวลาที่ยังไม่เหมาะสมแค่นั้นเองเพราะว่าอะไรครับช่วงที่เราคำว่า IF คำว่า intermittent fasting เนี่ยมันคือการเว้นช่วงระยะมือถามว่ามีใครบ้างครับที่ตอนนอนกินไม่มีฮะเพราะว่าช่วงที่คุณนอนหลับนั่นแหละครับเป็นช่วงที่คุณทำ fasting โอเคนะครับเพราะว่าทุกคนทำ fasting อยู่แล้วครับแต่เพียงว่าเราทำฟาสติ้งกันไม่ถูกต้องใช้คำว่าไม่ถูกต้องแล้วกันก็คื
หลักการของการฟาสติ้งเอาง่ายๆเลยครับคุณจะทานกี่มื้อผมไม่รู้แต่แต่ละมื้อที่คุณทานต้องเป็น4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงนั้นคุณต้องไม่ทานอะไรเลยไม่งงนะมื้อเช้าคุณทานปุ๊บทานมื้อเช้าเสร็จ4 ชั่วโมงคุณจะไม่ทานอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วก็มาพอครบ4 โมงก็คือมื้อเที่ยงของคุณพอทานมื้อเที่ยงเสร็จก็อีก4 ชั่วโมงก็ค่อยทานมื้อเย็นทานมื้อเย็นเสร็จคุณก็ไม่ทานอะไรเลยแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมายันเช้าท่านนี้สมมติในกรณีของ3 มื้อเห็นภาพนะครับเพราะหลักการคนที่เริ่มต้นใหม่ๆในการทำฟาสติ้งง่ายๆสุดคือ4-4-12งงไหมคำว่า4-4ก็คือเว้นระหว่างมื้อ4ไม่ทานอะไรเลยกินให้จบในมื้อแล้วก็เว้น4 ชั่วโมงอีกมื้อก็เว้น4 ชั่วโมงแล้วก็ไปฟาสต์ยาวคือ12 ชั่วโมงตอนนอนนั่นเองโอเคนะครับเพราะว่าผมกำลังชี้ว่าจริงๆเราทำฟาสติ้งนะฟาสติ้งไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ฟาสติ้งไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาตินะครับเราทุกคนทำฟาสติ้งอยู่แล้วนะประเภทของฟาสติ้งนะครับก็มีอินเทอร์มิแทนที่เราชอบเรียกกันง่ายๆว่า IF-IM เนี่ยแหละนะครับการทำ IF เนี่ยก็คือ24 ชั่วโมง16/8 18/6 44/12 20/4 23/1แต่จริงๆมันก็จะไปซ้อนกับคำว่า OMAD ที่ผมพูด OMAD OMAD ก็คือทานมื้อเดียวครับพูดภาษาง่ายๆคนทำ20/4อย่างผมเนี่ยจริงๆเมเจอร์20/4แต่บางทีเพราะว่าที่ผมบอกว่า20/4ทาน2 มื้อได้เพราะคุณถ้าคุณรีบทานอ่ะคุณทาน2 มื้อได้นะแต่ว่ามันจะรีบไปนิดนึงเวลามันจะบีบเพราะส่วนใหญ่ก็คือถ้า20/4หรือ23/1มันจะเป็น OMAD เขาก็จะจัดมาอยู่ใน1 meal 1 day เขาว่า OMAD ย่อมาจาก1 meal a day ก็คือกินมื้อเดียวต่อวันก็คือถ้า23/1คุณมีเวลากิน1 ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็น20/4ซึ่งส่วนใหญ่มันไม่20/4หรอกมันจะไปตกอยู่22/2ก็คือใช้เวลากินประมาณ2ชั่วโมงแล้วคุณก็อดอยู่22ชั่วโมงประมาณนั้นเพราะอย่างปกติเนี่ยผมเริ่มถ้า20/4ผมจะเริ่มทานได้ตั้งแต่4 โมงเย็นแต่สุดท้ายผมยังไม่ปิดคลินิกเพราะว่าผมจะได้กินจริงๆประมาณสัก6 โมงไม่เกิน2 ทุ่มอ่ะช่วงเวลาผมกินนะครับเพราะมันก็จะเป็น22/2อ่ะเอาเทเดเดฟาสติ้งก็คือเวลาเรากินเป็นอาทิตย์อ่ะนะครับ3เท่าไหร่นะ30/52นะครับแล้วก็เป็นเอ็กเชนก็คือที่มากกว่า48ชั่วโมงขอโทษทีเอ็กเชนก็คือ2วันขึ้นอ่ะ48 72 120หรือมากกว่านั้นอย่างที่ผมเพิ่งทำไปล่าสุดก็คือ72บางคนทำได้120อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอ็กเชนหรือโพลองก็ได้มันแล้วแต่ตำราแต่คร่าวๆก็คือประมาณนี้ครับก็คือใน24ชั่วโมงการจัดการหรือกินมันมีวันเดย์ก็คือวันละมื้อเหมือนพระบอกว่าผิดปกติไงเขาพระเขาก็ฉันมื้อเดียวถูกปะเห็นไหมหรือคนที่ทาเป็นอิสลามเขาช่วงเดือนรอมฎอนเขาก็จะทานแค่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นกับหลังพระอาทิตย์ตกเห็นปะนี่ก็คือฟาสติ้งนะฟาสติ้งที่อยู่ในศาสนาเห็นไหมเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องจริงๆใช้คำว่าเป็นเรื่องโบราณโบราณด้วยซ้ำแต่เพียงว่าเราวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะจนกระทั่งเราลืมวิถีจริงๆของร่างกายเราจริงๆนะครับอย่างที่ให้เห็นให้นี่ก็คือ16/8เราเรียกว่าลีนเกนสำหรับคนที่อยากจะแค่ลดน้ำหนักประมาณ16/8 18/6นี่ถือว่าโอเคแล้วคร่าวๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยตอนที่คุณสีฟ้านี่คือตอนที่คุณนอนเห็นไหมเขาใช้คำว่าอะไร sleeping and fasting ตอนนอนคือการทำ fasting ครับแล้วสีแดงนี่คือพอตื่นมาคุณก็ไม่ทานเห็นไหมไม่ทานคุณทานแค่เนี้ย4-8 ชั่วโมงโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะสิว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความจำเป็นว่าคุณจะต้องกินเวลาเดียวกันตลอดนะอย่าผมพูดตรงนี้ทีอย่างผมทาน20/4เขาเรียก warrior diet ก็คือเวลาที่ไปออกลบมันจะมานั่งกิน3 มื้อมันคงไม่ใช่ที่อ่ะเขาลบกันตุ้มเพราะเขาให้กินมื้อเดียวนะครับก็เห็นไหมนี่ก็คือนอนเนาะคือการฟาสติ้งสีแดงก็คือไม่กินเนี่ยกินตอนเนี้ย2 ทุ่มถ้าตามชานี้นะแต่ในความเป็นจริงคือการทำฟาสติ้งไม่ใช่ฟิกรูปแบบอย่างที่ผมบอกบางวันผมกิน20/4บางวันผมอาจจะไปกิน18/6เพราะว่าบางวันญาติติโกโหติกามาผมต้องไปกินข้าวเที่ยงปกติผมทานเย็นถามว่าทำไมผมเลือกมื้อเย็นเพราะเช้าปกติผมต้องไปส่งลูกแต่เช้าผมอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่แล้วมื้อเที่ยงผมอยู่ที่คลินิกบางทีผมก็ไม่ได้ทานหรือบางทีผมทานเลทอยู่แล้วบางทีคนไข้เยอะๆผมก็เลยเลือกมื้อเย็นเพราะมื้อเย็นผมต้องอยู่กับลูกๆอยู่กับครอบครัวมื้อเย็นเป็นมื้อที่ผมกินอยู่กับลูกๆเพราะผมไม่กินเดี๋ยวลูกก็ยังไงอยู่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมื้อเย็นเป็นมื้อที่เป็นมื้อครอบครัวผมก็เลยเลือกมื้อเย็นแต่ถ้าสมมตินะคุณโสดคุณอาจจะแบบเลือกที่จะกินมื้อเที่ยงก็ได้ถ้าสมมติมันเป็นโอแมสนะสมมติว่ากินคุณทานมื้อเดียวคุณก็ทานแค่มื้อเที่ยงคุณก็ออกไปกินกับเขาออฟฟิศได้ตอนเย็นกับตอนเช้าคุณก็ไม่ทานเห็นภาพนะครับการทำ20/4 16/8หรืออะไรนั่นแหละมันไม่ได้ฟิกเวลามันฟิกที่จำนวนของชั่วโมงการฟาสต์การฟีด
เวลาเราคุยอย่าง20-4นั่นคือเราฟาสต์20 ฟีด 4งงไหมไม่งงนะเวลาคุยเราพยายามคุยให้เป็นคอนเซปต์เดียวกันมันจะได้คุยกันรู้เรื่องง่ายนะครับ20คือช่วงฟาสต์เลขตัวหน้าคือช่วงฟาสต์ช่วงตัวหลังคือฟีดดิ้งเพราะฉะนั้นเมื่อกี้อะไรเอ่ย16/8 16/8คืออะไร16/8ก็คืออดฟาสติ้ง16แล้วก็ฟีด8ไม่ใช่ฟิกเวลา แต่เราดูที่จำนวนในการทำกิจกรรมนั้นๆ16/8คืออด16นับยังไงก็ได้นับยังไงก็ได้ครบ16แล้วก็ทานได้8คำว่าทาน8ไม่ใช่นั่งทานตลอด8ชั่วโมงนะคำว่าทานได้8ก็หมายว่าคุณกินเสร็จคุณก็ฟาสต์4ฟาสต์ระหว่างมื้อ4แล้วก็คุณก็ถ่ายอีกมื้อนึงในช่วงเวลา8ชั่วโมงไม่ได้บอกว่า8ชั่วโมงที่ทานแบบ everything จริงๆไม่ใช่นะ16/8ส่วนใหญ่คือควรทาน2มื้อก็คือทานเที่ยงแล้วก็ทานเย็นโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเพราะไม่ต้องมาถามนะอย่าถามนะครับว่าโอ๊ยกินตอนนี้ได้ไหมกินตอนนู้นได้ไหมมันไม่เกี่ยวนะครับมันคือชั่วโมงที่คุณจะฟาสต์กับจำนวนชั่วโมงที่คุณจะฟีดไม่เกี่ยวว่า10ต้อง6โมงเย็นต้องอะไรแต่การทานที่ดีที่สุดคือทานอย่างช้าสุดต้องจบภายใน2ทุ่มเพราะว่าอะไรเพราะทำไมนะมันต้องเกิน2ทุ่มเพราะว่าเรามันมีเรื่องคืออย่ามันจะอีลุงนังมันจะเป็นเรื่องการนอนต่อคือโกลเด้นพีเรียดของการสลีปปิ้งเนี่ยการนอนคือต้องไม่เกิน5ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยต้องได้นอนโดยหลักเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณกินมื้อสุดท้ายที่คุณกินจบที่2ทุ่มเขาบอกเลยว่าหลังจากทานข้าวไปแล้วอีกประมาณ4ชั่วโมงถึงควรที่จะนอนคือหมายความว่ารอให้อาหารเนี่ยมันย่อยหมดใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคุณทานจบ2ทุ่ม3 4 5 6เที่ยงคืนเลยนะ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าจะนอนเห็นภาพยังมั้ยมันจะไม่ได้ช่วงโกลเด้นพีเรียดของการนอนเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าเลทที่สุดประมาณ2ชั่วโมงเพราะอะไรถ้า2ชั่วโมงแล้วคุณนอน4ทุ่มคุณจะได้ย่อยไปแล้ว2ชั่วโมงอย่างน้อยคุณได้ย่อยไปแล้ว2ชั่วโมงอาหารมันได้ย่อยไปบ้างแล้วแล้วคุณก็นอนเขาถึงแนะนำว่ามื้อเย็นให้เป็นอาหารอ่อนซึ่งจริงโดยหลักไม่ใช่อ่อนเขาเรียกอะไรนะอาหารย่อยง่ายเพราะปัญหาก็คืออะไรเพราะถ้าเกิดว่าเราทานเนื้อมันใช้เวลาในการย่อยค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาคืออย่างผมเนี่ยอย่างโอแมสเนี่ยมันไม่ได้เพราะโอแมสมันกินมื้อเดียวมันกินเอฟวีสิ่งจริงกับเบลนิวในมื้อเดียวเพราะงั้นเลือกไม่ได้แต่ถ้าคนทาน16/8 18/6ที่ทาน2มื้อเย็นควรเป็นมื้อที่เบานิดนึงก็จะดีเพราะว่าร่างกายจะได้ใช้เวลาย่อยไม่นาน2ชั่วโมงคุณนอนปุ๊บแฮปปี้เอนดิ้ง4ทุ่ม5ทุ่มคุณนอนได้แล้วร่างกายคุณจะดีขึ้นนี่ไม่พูดถึงคนที่ทำงานกะกลางวันกลางคืนอะไรนี่นะแต่นี่คือพูดในปกติทานไม่ควรเกิน2ทุ่ม6โมงปิด6โมงเย็นได้ยิ่งดีแล้วก็นอนก่อนนอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มมันจะได้ครบวงจรเลยนะครับโอเคประโยชน์ของฟาสติ้งตรงนี้เยอะแยะเอาง่ายๆละกันทำให้แฟตลอสทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงอินซูลินเซนซิทีฟได้ป่ะ2ตัวนี้มันเกี่ยวเนื่องกันลดการอักเสบสมองดีขึ้นแล้วก็กำจัดเซลล์ที่ไม่ใช้แล้วคืออะไรก็คือการทำออโตฟาจีนั่นแหละครับเนาะโอเคผมไม่ลงฟาสติ้งเยอะนะเพราะว่าหลายก่อนหน้านั้นผมลงไปบ้างแล้วพอสมควรก่อนที่จะไปคุยเรื่องฟาส72นะครับบางคนบอกว่าโหดร้ายจังเลยอ่ะกินอะไรก็ไม่ได้เลยเหรอหมอ4ชั่วโมงช่วงที่ฟาสติ้งทานได้ทานอะไรได้บ้าง1ทานน้ํา2น้ำแร่3วิตามินแต่สิ่งที่คุณต้องระวังนะครับน้ำแร่น้ำวิตามินน้ำเกลือแร่พวกนี้คุณต้องไม่มีคาร์บนะคุณไปซื้อน้ำพวกน้ำแร่โอเคไม่มีส่วนใหญ่ถ้าน้ำแร่น้ำเปล่าที่เป็นน้ำแร่ไม่มีหรอกคาร์บน้ำเปล่าไม่มีคาร์บอยู่ละแต่ถ้าเป็นน้ำวิตามินเกลือแร่คุณต้องเช็คนะหลายๆยี่ห้อมันแอบใส่นะไม่ใช่แอบหรอกมันก็คุณก็เช็คได้ในอินกรีเดียนในส่วนประกอบของอาหารนั้นน่ะเขาจะเขียนไว้อยู่ว่ามันจะมีคาร์บกี่นะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีคาร์บคือถ้าคุณกินช็อกฟาสต์ปุ๊บคือเท่ากับเบรกฟาสต์เลยนะครับเพราะมันกระตุ้นอินซูลินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทานได้คือถ้าไม่งั้นคุณตัดปัญหาคุณทานน้ำเกลือครับน้ำเกลือคือใช้เกลืออะไรดีที่สุดก็คือใช้จำพวกเกลือน้ำเกลือชมพูแต่ไม่ใช้เกลือเทเบิลคำว่าเกลือเทเบิลก็คือเกลือเอาง่ายๆนะเกลือพวกเกลือที่เสริม LD เนี่ยพวกนี้มันไม่มีอะไรมีแต่โซเดียมกับคลอไรด์ไม่ค่อยมีสารอาหารเยอะแต่ถ้าคุณใช้เกลือทะเล นะซีซอพวกนี้ราคาก็จะเยอะแต่ก็ยังสู้เกลือชมพูไม่ได้โอเคนะครับใช้เนี่ยใช้เกลือชมพูอย่างผมเนี่ยช่วงฟาสติ้งผมก็จะเป็นน้ำ3ลิตรเกลือชมพู1ช้อนโต๊ะคุณพูนแล้วก็มี ACV CCV ประมาณ2ช้อนโต๊ะ
เดี๋ยวที่ผมกินอยู่ทุกวันเนี้ยกินในช่วงฟาสต์ไม่หลุดฟาสต์นะครับถ้าทำแบบนี้นะแล้วก็ชากาแฟก็ต้องเป็นชาดํากาแฟดําอย่างผมก็กินแค่ช่วงเช้าก็จะมีปัญหามันก็จะมีอีกว่าถ้าคุณทานกาแฟหรือชาสารที่มีคาเฟอีนมันไม่หลุดฟาสต์ครับแต่ว่าถ้าคุณทานพวกเนี้ยหลังบ่าย2ต้องระวังนิดนึงเพราะถ้าคุณทานชากาแฟหรืออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยหลังบ่าย2คาเฟอีนเนี่ยมันใช้เวลาในการเขาเรียกอะไรนะขับออกจากร่างกายประมาณ7ชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าคุณกินต่ำบ่าย3บ่าย4บ่าย5คาเฟอีนซึ่งจะมีผลกับคอร์ติซอลมันจะสูงไปยันตอนเที่ยงคืนหรือโกลเด้นพีเรียดในการนอนก็คือ4ทุ่มถึง5ทุ่มนั่นคือทําให้คุณนอนได้ลําบากคุณทานนอนไม่ใช่ทานคุณนอนได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าถามผมข้อแนะนําก็คือถ้าพวกชากาแฟหรือสารที่มีคาเฟอีนผมไม่แนะนําให้ทานหลังบ่าย2แต่บางคนก็แล้วแต่นะคือร่างกายบางคนอาจจะมีการกําจัดได้ดีอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างบางคนกินกาแฟแล้วยังหลับอันนั้นโอเคอันนั้นก็แปลว่าร่างกายเขาจัดการตรงนี้ได้ดีคุณก็อาจจะทานเลทได้แต่ถ้าถามผมเซฟตี้ที่สุดคือหลังบ่ายสองผมไม่ทานง่วงก็ไปหาอย่างอื่นทํานะครับแต่ผมจะไม่ทานโดยไม่ชากาแฟผมจะไม่ทานเพราะว่ามันทําให้คอร์ติซอลมันลงไม่ทันพอลงไม่ทันปุ๊บพอถึงช่วงเวลานอนแล้วมันนอนไม่หลับหรือนอนยากนอนไม่ได้มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ลองปรับดูเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นี่คือโดยคร่าวๆที่ผมทําอยู่ก็คือไม่หลังบ่ายสองผมจะไม่ทําเพราะว่าหลังบ่ายสองบวก7ชั่วโมงบ่ายสองสามสี่ห้าหกทุ่มสองทุ่มเนี่ยคาเฟอีนหมดประมาณสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอ่ะก็จะนี่ไงโกลเด้นพีเรียด4 ทุ่ม5 ทุ่มเห็นไหมประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยคุณก็ต้องหยุดละคาเฟอีนอันนี้โดยตำรานะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะใช้เวลาแค่6หรือ5อันนี้แล้วแต่ร่างกายคุณก็ต้องไปสังเกตร่างกายคุณเองนะครับน้ำ ACV CCV คอมบูชาทานได้นะครับไม่มีปัญหาในช่วงฟาสติ้งย้ายอาหารก็ต้องไปเช็คเหมือนกันคือซัพพลีเมนต์บางยี่ห้อเขามีย้ายอาหารมาด้วยซึ่งย้ายอาหารต้องไปเช็คนะว่ามีน้ำตาลไหมถ้าไม่มีน้ำตาลคุณทานได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนเรื่อง MCT Oil กับน้ำมะนาวมันยังมีหลายการวิจัยที่ทั้งสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องของการเบรกฟาสต์นะครับอย่างผมเองมีคนถามเพราะมีคนดูไลน์แล้วก็ถามฝากถามมาว่าเมื่อก่อนผมทาน MCT ตอนเช้าด้วยกินกับกาแฟ แล้วพอหลังๆดร.อิริกเบิร์กบอกว่าใช้คำว่ามีคนแกใช้เนื้อหาอะไรนะแกใช้หัวข้อว่ากิน MCT แล้วเบรกฟาสต์ไหมล่าสุดนะเป็นคลิปใหม่ๆเนี่ยเพิ่งออกมาแกตอบว่า not very much ก็คือไม่เบรกฟาสต์มากผมก็อ่านแล้วผมฟังคิดแล้วผมก็แบบอึ้งๆอ่ะแบบสรุปว่ามันทำไมดร.อิริกพูดแบบแทงกัก คือจะบอกว่าเบรกก็เบรกจะไม่เบรกก็ไม่เบรกใช้คำว่าเบรกไม่มากผมก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่าเลิกไม่กิน NCT ละไม่ใช่ไม่กินคือ NCT ตอนเช้าผมไม่ทานละผมมาทาน MCT ตอนก่อนเบรกฟาสต์แทนคือพอผมจะเบรกฟาสต์ผมก็ทาน NCT ก่อนที่จะเบรกเพื่อให้ร่างกายบูตได้เขาเรียกอะไรนะเหมือนบูตพลังงานด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เราทานไม่เยอะจนเกินไปเพราะ MCT oil มันก็จะทำให้เราอิ่มในระดับหนึ่งอันนี้คือเป็นกระบวนการ MCT oil นะแต่ส่วนคนที่หลับยากคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนคนที่มีปัญหาเรื่อง sleep apnea เนี่ยการทานน้ำไม่โทษทีการทำ MCT oil ไม่เกิน1ช้อนชาย้ำนะครับฟังชัดๆนะทาน MCT ไม่เกิน1ช้อนชาก่อนนอนจะช่วยให้นอนได้ดีขึ้นทำให้อาการ sleep apnea หรือหยุดการหายใจตอนนอนดีขึ้นและไม่หลุดฟาสต์เพราะคุณทานเพียงแค่ไม่เกิน1ช้อนชาย้ำนะต้องไม่เกิน1ช้อนชาถ้าเอาตามตำราคือครึ่งช้อนชาซึ่งมันตวงยากผมเลยใช้คำว่าเท่าที่ผมทดลองทุกวันนี้ก็คือไม่เกิน1ช้อนชาหลับดีขึ้นจริงๆนะครับหลับได้สนิทยิ่งถ้าได้แมกนีเซียมช่วยก็จะยิ่งดีนะครับถามว่าหลุดฟาสต์ไหมมันน้อยจนไม่หลุดพูดคำนี้ก่อนแต่เวลาที่ผมกินเมื่อก่อนที่ผมกินกาแฟตอนเช้านั้นผมกินเป็นช้อนโต๊ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเผลอไปกิน1ช้อนโต๊ะก่อนนอนอันนั้นคุณนอนไม่หลับเลยนะเพราะร่างกายมันจะตื่นมันได้พลังงานแบบมาเหลือเฟือเลยอะเพราะ MCT oil มันทำให้เกิดภาวะคีโตได้แบบได้อย่างรวดเร็วแล้วคีโตมันทำให้สมองมันไบรท์สมองมันตื่นตัวเพราะถ้าคุณกิน1ช้อนโต๊ะหรือมากกว่านั้นปั๊บตื่นเลยเพราะถ้าคุณทานก่อนนอน1ช้อนโต๊ะหรือมากกว่านั้นสมองคุณไบมันไม่ยอมนอนจริงๆนะเพราะมันตื่นตัวมัน alert อ่ะแต่ถ้าคุณกินแค่ไม่เกิน1ช้อนชา1ช้อนชาย้ำไม่เกิน1ช้อนชาแล้วคุณก่อนนอนอ่ะสมองมันจะไปเขาเรียกว่ามันมีการสปาร์คมีการสปายของเมลานินของคีโตนก่อนแล้วไปกระตุ้นทำให้เมลานินเนี่ยสูงขึ้นชั่วคราวแล้วมันทำให้สมองเก็บกักออกซิเจนไปไว้เป็นตุนสำรองในสมองมากขึ้น
พอออกซิเจนในสมองมากขึ้นภาวะสลีปแอปเนียก็จะน้อยลงแล้วทําให้นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะหนึ่งไม่ตื่นเพราะการหยุดหายใจในตอนกลางคืนแล้วก็สมองมีออกซิเจนเพียงพอที่จะดูแลรักษาสมองในช่วงที่เรานอนโอเคนะครับพยายามบรรยายไปแล้วก็ต่อไปในตัวเพราะจะได้ไม่ต้องวกไปวนมาครับโอเคเพราะอันสิ่งที่ผมย้ำนะครับในลูกสุดท้ายนี่แหละ you cannot outrun a bad dietสิ่งที่ผมกำลังบอกคือถ้าคุณจำได้4เสาสุขภาพที่ผมพูดไปมีการ fasting feeding มี move มี sleep ผมไม่ได้บอกการออกกำลังกายไม่ดีแต่ผมกำลังจะบอกว่า4เสาเนี่ยตัว4เสาตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวหลักที่ดีที่สุดก็คือการ fast การ feed และการนอนเพราะว่ามันมีการวิจัยออกมาล่าสุดว่าถ้าวันนี้ร่างกายคุณยังไม่โอเคแล้วคุณไม่ออกกำลังกายมันจะได้ผลลัพธ์ไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าคุณสามารถทำการฟาสต์ทำการฟีดแล้วสามารถนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาที่คุณออกกำลังกายจะได้ประสิทธิภาพได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะอย่างลูกที่เขาบอกก็คือว่าถ้าตราบใดที่คุณยังกินแย่คุณไม่ออกกำลังกายก็เท่านั้นไม่ได้ช่วยสุขภาพคุณดีขึ้นเพราะนั่นแปลว่าอะไรอย่างที่มีคนบอกว่าสารอาหาร80ออกกำลังกาย20สารอาหารต้องมาก่อนถ้าสารอาหารคุณดีคุณทานดีนอนดีฟาสติ้งดีออกกำลังกายคุณจะดีแต่ถ้าคุณไปมัวมุ่งออกกำลังกายแต่คุณยังทานแย่ยังไงก็ไม่มีทางดีโอเคนะครับไม่มีอันนี้สไลด์ผมทำเกินโอเคที่ผมเตรียมสไลด์มาประมาณนี้นะครับใช้เวลาไปชั่วโมงกับ20ก็ถือว่าเลทนิดหน่อยนะครับโอเคกลับมาในส่วนของช่วงท้ายเดี๋ยวเราผมดูคอมเมนต์มีคนกดโกรธด้วย ผมสังเกตในไลฟ์ผมจะมีกดคนกดโกรธทุกไลฟ์เลยประมาณ2คน ผมไม่แน่ใจว่าโกรธผมหรือโกรธอะไร จะมีคนกดโกรธผมอยู่ประมาณ2คน ผมไม่ได้ว่าอะไรนะคุณแต่ว่าผมกำลังงงเขากดโกรธอะไร แล้วก็เป็นลูกเพจด้วยนะก็อยู่ในเพจนี่แหละอยู่กันมาไม่ไปไหนนะแต่กดโกรธโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คในคอมเมนต์นะครับว่ามีใครถามอะไรหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวได้คุยกันจะได้ไม่ดึกนะครับเพราะว่านี่ก็กี่โมงละ3 ทุ่มจะครึ่งพูดไปชั่วโมง20นะครับก็พยายามจะเข้าใจแล้วก็ปรับ mindset นะครับแบบ mindset ของการทำ IFF ให้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นคำถามที่มักจะเจอบ่อยเขาเรียกอะไรนะ Q&A FAQ อะไรพวกนี้นะครับ Frequency Answer Question นะครับโอเคไล่นะครับมีใครถามอะไรไหมยังคงมีเรื่องของโคเคนกันอยู่นะฮะย้ำนะไม่มีโคเคนนะร้านหมอฟันไม่มีโคเคนนะครับไม่ต้องไปถามหาหมอฟันนะว่าขอโคเคนไม่มีนะโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ไล่ไปมีเดมาสวัสดีโอเคคุณจินตนาถามว่าไขมันในช่องท้องกับไขมันสับคิวเทเนียสเสียเวลาต้องใช้สลายไขมันที่ไหนก่อนอย่างที่ผมบอกครับร่างกายเราแต่ละคนไม่เหมือนกันการเก็บกับการสลายก็เช่นกันบางคนเก็บในวิสเซอรัลในตัวในช่องท้องก่อนแล้วค่อยไปเก็บในสับคิวเทเนียสแต่เวลาสลายบางคนอาจจะไปสลายสับคิวก่อนวิสเซอรัลก็มีหรือบางคนไปสลายวิสเซอรัลก่อนแล้วค่อยสับก็มีครับเพราะบอกไม่ได้ครับแต่ละคนสลายไม่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามองในแง่ของร่างกายสับคิวนี่จะเห็นชัดว่าเราน้ำหนักเราว่าเราลงเพราะว่ามันเป็นของที่ผิวหนังเนี่ยให้เห็นก็ได้น่าเกลียดเนี่ยตัวนี้ห้อยเดี๋ยวให้ผมให้เห็นอันนี้เห็นไหมอันนี้คือสับคิวก็คือเนี่ยไขมันตรงนี้ผมหายไปแล้วนี่คือสับคิวแต่ถ้าวิสเซอรัลมันไม่เห็นมันอยู่ข้างในท้องต่อให้คุณดูเหมือนผอมนะลีนนะแต่คุณไม่ตรวจมันยังอาจจะมีวิสเซอรัลอยู่เปอร์เซ็นต์แฟตมันสูงเพราะมันมีในวิสเซอรัล เพราะงั้นการจะพอกที่ไหนแล้วก็การสลายที่ไหนร่างกายเป็นคนกำหนดเราบอกไม่ได้ต้องอาศัยการเช็คการวัดชั้นการวัดสัดส่วนอย่างที่ผมเคยโพสต์ไปอ่ะรูปไอ้เปอร์เซ็นต์แฟตอ่ะวิธีการเช็คเพราะว่าถ้าวิสเซอรัลคุณหายมันจะเกิดกล้ามท้องอ่ะให้ผู้เห็นภาพเลยวิธีการเช็คว่าวิสเซอรัลฉันลงหรือยังง่ายที่สุดคือกล้ามท้องขึ้นอ่ะวิสเซอรัลมันก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าสับคิวก็คืออย่างที่เห็นน่ะเนี่ยมันหย่อนต่อให้คุณออกกำลังกายมันจะมีช่วงที่มันหย่อนอยู่พักนึงแล้วมันถึงจะเก็บ
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณถามว่าตอนนี้อะไรหายคุณเช็คง่ายๆแค่เนี้ยถ้ามันหย่อนมีภาวะที่หย่อนนั่นคือสับสิตัวนี้คุณไปแต่ถ้าเกิดหน้าท้องเนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันมีแต่หน้าท้องอะวิสเซอรัลคือหน้าท้องถ้าหน้าท้องคุณเกิดแบบเขาเรียกผู้หญิงเรียกร่อง11ใช่ป่ะ เกิดร่อง11ผู้ชายเริ่มเห็นร่องซิกแพคถึงอาจจะเห็นจางๆนั่นแปลว่าวิสเซอรัลคุณเริ่มไปวิธีการเช็คง่ายๆแต่ผมบอกไม่ได้ว่าอะไรก่อนหลังเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคนะครับต่อไปคุณภูผาบางแก้วมาบางแก้วบอกจริงครับหมอเอกเมื่อก่อนกินข้าวกันเป็นกะละมังเราโดนสอนไงเราโดนสอนให้เชื่อแบบนั้นนะครับแล้วสุดท้ายมันก็มาเป็นผลลัพธ์อย่างที่เราเป็นแล้วเราก็ต้องปรับมาแก้เขาเรียกว่าปรับมาแก้ให้กลับมาเป็นเขาเรียกอะไรนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นธรรมชาติของเราคุณกุ้งฝากคำถามในการแบบตัวคนเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์คนทำตรงข้ามกับไฮโปใช่ไหมไม่ใช่ครับทำเหมือนกันเลยไฮเปอร์ไฮโปไทรอยก็คือทำ IF ทำ IFF ได้ตามปกติเลยแต่เพียงแค่ว่าคนที่มีภาวะไฮเปอร์ให้เดี๋ยวนะมันก็ไม่ต่างกันหรอกก็คือผมใช้คำพูดนี้นะไฮเปอร์ไฮโปคือภาวะขาดภาวะที่ต่อมไทรอยขาดสมดุลไฮเปอร์ก็คือผลิตมากไฮโปคือผลิตน้อยถ้ากลับไปดูในไลฟ์ดีๆผมก็จะบอกเสมอว่าทั้งไฮเปอร์และไฮโปอ่ะมันเป็นเรื่องของภาวะที่มันผิดเพี้ยนเกิดภาวะผิดเพี้ยนเกิดภาวะอักเสบขึ้นในไทรอยต่อมไทรอยมันก็เลยออกมาเป็นในระบบที่อาจจะผลิตมากเกินไปหรือผลิตน้อยเกินไปไม่นับไฮโปในกรณีที่ไฮโปที่เกิดจากไฮเปอร์เดี๋ยวถ้าฟังแล้วจะงงคนบางคนเป็นไฮเปอร์มาก่อนแล้วหมอให้ทานแร่เพื่อไปสารเป็นแร่กัมมันตภาพรังสีคือลงไปเพื่อให้มันไปเขาเรียกอะไรนะไปฆ่าเนื้อบางส่วนของไฮรอยเพื่อให้มันผลิตได้น้อยลงแต่เผอิญด้วยการที่ว่าบางทีกินแร่แล้วมันนานเกินไปมันทำให้เนื้อมันตายเยอะมันเลยทำให้พอแร่หรือการรักษาตรงนั้นหายไปกลายเป็นคนไข้เป็นไฮโปแทนอันนั้นคือไฮโปที่เกิดจากการรักษาไฮเปอร์โอเคนะแต่จริงๆโดยหลักไฮเปอร์ไฮโปก็คือภาวะผิดเพี้ยนของต่อมไทรอยด์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวแทบไม่ต่างกันเลยแค่ไฮเปอร์ต้องระวังอาหารที่กระตุ้นภาวะไทรอยด์แค่นั้นเองนอกนั้นคือการทำ IF การทำฟาสติ้งการทำฟีดดิ้งไม่ต่างกันเลยครับเพราะเราต้องการปรับสมดุลร่างกายแล้วมีการวิจัยพบเลยว่าคนที่เป็นไฮเปอร์และไฮโปทำ IFF แล้วฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติได้ทั้งไฮเปอร์และไฮโปปฏิบัติตัวเหมือนกันคือทำ IFF นะครับแค่ไฮเปอร์ระวังนิดนึงคือกินพวกที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดไอ้ภาวะทำงานมากขึ้นพวกนี้ก็ต้องระวังแค่นั้นเองครับนอกนั้นคือทำเหมือนกันซึ่งโดยหลักพวกเรามาทางนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงสารอาหารที่เรากินมักจะไม่ค่อยได้กระตุ้นไทรอยมากนักอยู่แล้วให้ระวังเรื่องของไกลโตเจนแค่นั้นเองก็คือเวลาที่คุณทานผักพวกดอกกระหล่ำพวกตระกูลกระหล่ำบรอกโคลี่อะไรพวกนี้ให้ระวังคือพยายามไม่กินสดคือบางคนบอกบ้าเหรอหมอไม่กินบางคนกินสดจริงๆนะคือผักพวกแนวกระหล่ำพวกนี้มันจะมีไกลโตเจนมันจะทำให้ภาวะของต่อมไทรอยด์เนี่ยมันโตแล้วมันก็คือโตก็คือผลิตมากขึ้นนั่นแหละพูดภาษาง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องระวังพวกไกลโตเจนไอ้พวกกอยเตอร์ฮอร์โมนกอยเตอร์เพราะว่าเวลาทานผักอะไรพยายามนึ่งเป็นอย่างน้อยพยายามนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าพอนึ่งแล้วมันจะทำให้พอไอ้กอยเตอร์เจนเนี่ยมันลดลงประมาณ 50-60% คือมันไม่ศูนย์นะไม่สามารถลดได้แบบ 100% แต่อย่างน้อยก็คือมันทำให้กอยเตอร์มันน้อยพอน้อยปุ๊บเนี่ยโอกาสในการที่จะทำให้ต่อมไทรอยด์มันโตเนี่ยมันก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับคือเรื่องอีกนิดนึงแล้วกันจะพูดเรื่องไหนๆก็มาพูดเรื่องไกลโตเจนหลักการของกลูเตนรู้จักกลูเตนไหมฮะกลูเตนก็คือพวกที่แพ้กลูเตนอ่ะแพ้พวกข้าวสาลีพวกถั่วพวกเนี้ยหลักการเดียวกันกับพวกไกลโตเจนเลยความหมายคือผมพูดอย่างนี้ก่อนบางคนแล้วจริงๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นการวิจัยคือเอากันจริงๆนะส่วนใหญ่เราแพ้ทั้งสองตัวเนี้ยตลกนะแต่เพียงว่าบางคนเนี่ยแพ้ไม่มากจนเหมือนไม่ได้เป็นเข้าใจความหมายนะคุณแพ้กลูเตนคุณแพ้กอยตัวเจนกอยตัวเจนกอยเตอร์กอยตัวเจนคุณแพ้สองตัวนี้แต่เพียงเพราะว่าร่างกายคุณเก่งพอที่จะไม่แสดงอาการแต่มันทำให้ภาวะร่างกายคุณเสียสมดุลเพราะฉะนั้นการที่กินกลูเตนต้องระวังการทานกอยเตอร์ก็ต้องระวัง
เพราะเราไม่รู้ว่าเราแพ้ไม่แพ้ถึงไม่แสดงอาการอาจจะแพ้ก็ได้พอแพ้เกิดอะไรขึ้นสมดุลร่างกายคุณก็เสียเช่นเราทำ IFF อยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่ในภาพออกนะครับคือมันมีภาวะชะงักงานอะพอเราทานแล้วแบบอ่ะเราแพ้กลูเตนอะร่างกายอักเสบมากขึ้นมันก็เลยทำให้ภาวะการทำเข้าคีโตซิสก็จะลำบากมากขึ้นเว้ยเพราะเราแพ้ไกลโตเจนเพราะฉะนั้นหลักการก็คือ1การฟีดดิ้งต้องระวังนิดนึงก็คืออาหารที่มีกลูเตนเนี่ยอาจจะต้องเบาพวกที่ทําจากแป้งพวกอะไรพวกเนี้ยคือไม่ใช่ว่าไม่ทานไม่ได้นะถ้าคนที่ไม่มีอาการแพ้จะทานก็ทานได้แต่ผมแค่ใช้ว่าก็ระวังหรือทานให้น้อยหน่อยนะครับพวกธัญพืชอะไรก็ต้องระวังนิดนึงไกลโตเจนก็เหมือนกันพวกไกลโตเจนก็คือพวกปลอกกระหล่ำพวกนี้เราก็พยายามลวกพยายามผัดให้ไกลโตเจนมันลดลงพอลดลงมันก็จะไม่มีมันก็จะทําให้ภาวะที่เป็นกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์โตก็น้อยลงตามไปด้วยซึ่งอย่างที่ผมบอกเราไม่รู้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้แต่ส่วนใหญ่ตามที่วิจัยเขาบอกว่ามีคนจํานวนมากเลยที่แพ้แต่ไม่แสดงอาการซึ่งมันจะไปรบกวนกระบวนการสุขภาพของเรานะครับโอเคช่วงนี้นอนไม่หลับเลยค่ะโอเคก็ลองดูที่ผมพูดแล้วกันไม่งั้นก็ต้องนั่งสมาธิร่างกายให้ร่างกายแบบว่าอะไรนะนิ่งขึ้นคุณตาบอกหาสาเหตุยังคะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวคุณตาถามอะไรข้อไหนผมมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะคุณตาอาจจะต้องคอมเมนต์ผมมาอีกทีได้ไหมผมไม่มั่นใจว่ามาจากตรงไหนหาสาเหตุยังคะว่าเพราะอะไรผมอาจจะพลาดอะไรไปบอกผมไม่แน่ใจผมหาไม่เจอนะครับลองมาใหม่นะครับคุณ SB บอกว่าหยุด4วันโหลดคาร์บหนักมากจนกลายเป็นหัวใช่ครับนั่นแหละคือการทำคาร์บไซคลิ่งถ้าเราทำหนักเกินไปมันก็กลับมาอาการที่ไม่ดีแอสมาอะไรพวกนี้มันกลับมาหมดฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกทำคาร์บไซคลิ่งทำได้แต่อย่าทำเยอะเพราะสุดท้ายร่างกายเรายังคงต้องการโปรตีนแล้วก็แฟตมากกว่าอยู่ดีนะครับคุณกุ้งบอกเลยไฮโปก็ทานควรทานพลังงานมากเพื่อเพิ่มการเผาผลาญไฮเปอร์ทานอาหารที่ให้พลังงานน้อยคือมันถูกแต่มันไม่ถูก100%นะครับคุณกุ้งคือคุณทานตามปกติเลยแล้วก็คุณไปปรับใช้ PPAD เดี๋ยวผมจะหาวันคุยเรื่อง PPAD แล้วกันนะครับก็คือสุดท้ายอ่ะคุณก็ยังทาน E น้อยอยู่ดีคุณร่างกายคุณอยากจะสุขภาพดีคุณต้องทานโปรตีนให้มากแล้วก็แฟตกับคาร์โบไฮเดรตต้องทานให้น้อยลงแฟตกับคาร์โบไฮเดรตเป็นเอเนอร์จีโปรตีนเป็นสารสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกุ้งใช้คำนี้ว่าทานอาหารที่มีพลังงานมากเพื่อเพิ่มการเผาผลาญก็แปลว่าคุณจะต้องไปทานคาร์บกับแฟตมากขึ้นซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องคุณเป็นไฮเปอร์ว่าทานอาหารน้อยก็ไม่ใช่มันเป็นที่ฮอร์โมนมันไม่ได้เป็นที่อาหารคุณทานอาหารให้สมดุลเหมือนเดิมเดี๋ยวมันร่างกายมันปรับเองครับไม่ต้องไปเกรงขนาดบอกโอ้ตายวันนี้ฉันกินพลังงานสูงมากกันไปไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของฮอร์โมนเราปรับสมดุลร่างกายให้เป็นปกติกินให้เป็นสัดส่วนอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี่ยนะครับคุณตาบอกการที่น้ำหนักลงไม่ได้หมายความว่าสุขภาพแข็งแรงเข้าใจค่ะใช่ครับบางคนนักกีฬาเห็นไหมผอมสุดท้ายตายด้วยหัวใจวายตายด้วยใดๆก็แล้วแต่ตายป๊อกกลางสนามเยอะแยะเพราะว่าเขาไม่ได้แข็งแรงเขาผอมแต่ไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าบางคนเห็นไหมนักฟุตบอลบางคนยังกินแอลกอฮอล์หนักอยู่เลยบางทีนะแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเป็นความดันนะครับคุณวอบอกเลยนะถึงเวลาบอกลาขาหมูแล้วสินะมันก็ลังก็กินได้แต่ว่าไม่ได้กินทุกวันนี่คุณหมอก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งขาหมูอีกวันนึงก็หมูกรอบอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่กินขาหมู5วัน7วันไงนะครับคุณหมอมันไม่ถือกับบอกลาหรอกมันก็ยังกินได้อยู่มันก็มีไขมันที่ดีอยู่แต่เพียงว่ามันมีอย่างอื่นผสมก็อาจจะต้องปรับเป็นอาจจะเป็นวันชีทเดย์อะไรเงี้ยกินวันชีทเดย์ก็ได้กินวันที่ทำคาร์บไซคลิ่งก็ได้ครับมันไม่ถึงนะเพราะผมก็ยังกินอยู่นะขาหมูแต่ผมก็ไม่ได้กินบ่อยว่าอาทิตย์หนึ่งบางทีสองอาทิตย์กว่าจะได้กินครั้งหนึ่งนะครับหมอบอก IFF เรื่องยาวค่ะเราสั้นใช่ผมพยายามจะบีบให้มันอยู่ในภายชั่วโมงเพราะว่ามันแต่ว่ามันเป็นหัวข้อที่หนัก
ทั้ง IF ทั้งฟาสติ้งทั้งฟีดดิ้งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกแต่เพียงว่าผมพยายามจะเอาคอนเซ็ปต์มาให้เห็นสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาว่าการทำมันคืออะไรแค่นั้นเองไอ้เรื่องลงลึกอย่าต้องลงอยู่แล้วบางเรื่องผมก็ลงไปแล้วด้วยนะบางเรื่องผมก็ลงไปบ้างแล้วนะครับคุณลมใต้ปีบอกแข็งแรงแต่หน้าแก่เหี่ยวไม่เอาก็นั่นแหละก็อย่างที่คุณลมใต้ปีถามผมอ่ะก็คือคำตอบมันคือต้องทำคัพไซคลิกนั่นแหละครับคือคุณลมใต้ปีเข้าใจถูกต้องเรื่อง mTOR คือพอเราทานโปรตีนมากขึ้น mTOR มันเพิ่มขึ้นแต่มันเหี่ยวแต่ไม่ได้สุขภาพที่ดีแต่ถามว่าสุดยอดท็อปที่สุดก็คือต้องmetabolic flexibility นั่นคือการทำคัพไซคลิกเข้าช่วยเพื่อไปกลบบาลานซ์ของ mTOR บ้างนะครับนั่นแหละนี่นั่นคือคำถามที่คุณลมได้ปิดถามมาเนี่ยผมก็ตอบนะครับ กินคาร์บเยอะนึกถึงกล้วยปิ้งโอ้ย คุณหมอบอกไฮคาร์บไฮแฟตใช่ครับมันเป็นการเสริมกันอันนั้นผมไม่ได้พูดลึกนะครับแต่ว่าในการมองให้ลึกอินซูลินเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราทานไฮคาร์บไฮแฟตนี่พระเจ้าเลยครับพระเจ้านี่คือบรรลัยนะครับร่างกายเราพังแน่ๆนะครับคุณธนิตถ้าผมจำไม่ผิดอยู่อเมริกาทุกวันนี้กินคาร์บจากกล้วยมันเทศฟักทองกินโปรตีนเป็นหลักไขมันได้จากอะโวคาโดนะมาใช่ครับไม่มียากิน60แล้วดีใจที่กับตัวนั้นใช่ครับกินราวๆนี้ล่ะครับแล้วก็ไปเพิ่มคาร์บไซคลิงคาร์บไซคลิงก็คืออย่างที่คุณธนิตทำอะครับก็คือทานคาร์บจากธรรมชาติย้ำนะทานไม่ได้บอกว่าวันคาร์บไซคลิงมีทีไรโดนัทพิปิครีมชาไข่มุกไอไม่อั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็คือคำว่าคาร์บก็ควรจะเป็นคาร์บดีด้วยเป็นคาร์บจากผลไม้คาร์บจากพืชเนี่ยกล้วยมันเทศฟักทองพวกนี้ใช่ครับนี่คือการทำคาร์บไซคลิ่งอย่างบางคนบอกคาร์บไซคลิ่งไม่นึกแต่ว่ากินแต่แบบจังฟู้ดไม่ใช่นะตอนนี้ล่าสุดหนังสือพิมพ์ของอังกฤษพยายามเรียกร้องให้การทานจังฟู้ดมีค่าเท่ากับการสูบบุหรี่เท่ากับยาเส้นตอนนี้ที่อังกฤษมีการพูดเรื่องนี้กันเยอะแล้วนะเพราะงั้นการทานจังฟู้ดก็ไม่ดีคาร์บจากจังฟู้ดเป็นคาร์บแปรรูปซะเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทานนะก็ทานได้คือมันเป็นร่างกายมันชอบชาเลนจ์อ่ะชอบการท้าทายเพราะทานบ้างแต่ไม่ใช่ทานเป็นหลักมันยังย้ำนะอะไรนะบทความสารภาพบาปคือไม่ใช่ทานกันเป็นวีคเป็นมันนะกินได้บ้างเดี๋ยวบอกชีวิตนี้ไม่ได้กินของอะไรกินได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมหยุดยาว3วันผมว่าจะใช้ชีวิตแบบเต็มที่กิน3มื้อกินเต็มที่ยังไม่รู้ทำได้ไหมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวพาลูกๆไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวเลยช่วงโควิดอาทิตย์หน้าว่าจะกินครบเลย3มื้อยังไม่รู้ทำได้หรือเปล่ากินโอแมนมาตลอดเลยเกือบปีแล้วคุณจินตนาบอกอะไรนะจากคาร์ฟไซคิงทุเรียนอย่างเดียวหนึ่งลูกได้ไหมเอาลูกเลยเหรอคาร์ฟไซคิงผมว่านะวันหนึ่งสักประมาณสักแบบที่ถ้าเขาขายเป็นแพ็คอะก็สักแพ็คหนึ่งก็โอเคนะกินเป็นลูกนี่ผมกลัวคาร์ฟเกินนะแต่ไขมันอะได้แน่ๆทุเรียนนี้กินคุณได้ไขมันด้วยแต่ว่าคาร์ฟผมกลัวจะเกินมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้แต่บางคนกินได้นะอย่างพี่ชาร์ตอะพี่ชาร์ตกินเป็นลูกเลยนะวันหนึ่งจะกินเป็นลูกเลยอะเออก็กินได้อยู่นะผมว่าลองเช็คแล้วการผมกลัวว่าอยู่ๆผมพูดอย่างนี้แล้วคุณไปกินทุเรียนลูกหนึ่งแล้วมันน็อกขึ้นมาค่ะช็อกคาร์บขึ้นมานี่ผมอายแล้วดิเดี๋ยวผมโดนลงข่าวหน้าหนึ่งเป็นคนแนะนำให้กินแล้วเกิดช็อกคาร์บ ลองกินผมจะพูดนี้ดีกว่านะเอาไว้ทุเรียนรอบหน้าตอนนี้มันเป็นหน้าลำไยเพราะช่วงนี้กินลำไยครับ เน้นกินตามซีซันอลก่อนหน้านี้คือทุเรียนอาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นท้ายทุเรียนก็ได้ก็ยังพอได้อยู่แล้วอีกสักพักมันจะเป็นลำไยเราก็จะเน้นคาร์บจากลำไยกันเนี่ยพยายามกินอย่างนี้ไม่ใช่มันมีทุเรียนทั้งตะปีฉันก็กินทุเรียนทั้งตะปีร่างกายไม่ได้รับการชาเลนจ์ร่างกายจะไม่โอเคนะครับพยายามกินตามซีซันนอลนะกินผลไม้ตามฤดูกาลจะดีมากนะครับดูต่อนะครับตืดเอ๊ะผมเห็นว่าคุณมัททุนรถคุณมัททุนรถถามอะไรค้างไว้ปะผมจำไม่ได้หรือผมตอบไปแล้วในจำได้ว่าคุณทิ้งคำถามไว้ในกระทู้นะผมก็ดันลืมแต่ไม่แน่ใจผมอาจจะตอบแล้วในตอนบรรยายนะครับถ้าไงถ้าไม่ได้ตอบคุณมัทรสพิมพ์ในคอมเมนต์มาถามผมอีกทีก็ได้นะผมไม่แน่ใจผมเห็นอยู่ผมจำได้ว่าถามอยู่แต่ว่าผมจำคำถามไม่ได้หรืออาจจะตอบไปแล้วในตอนบรรยายนะครับโอเคดูต่อไปส่วนใหญ่จะเริ่มคุยกันเองแล้วนะในคอมเมนต์
จะคุยกันเองแล้วระหว่างแฟนเพจกันแล้วตอนนี้โอเคคุณคิมวันที่เราทำคาร์บไซคลิงควรทานคาร์บกี่กรัมดีครับผมใช้คำว่าหนึ่งคุณต้องมั่นใจก่อนนะว่าคุณขึ้นมาถึงคีโตอะแดปประเด็นแรกก่อนนะไม่ใช่พอผมพูดอย่างนี้แล้วคุณเพิ่งเข้ามาได้แค่เดือน2 เดือนแล้วคุณอยากทำคาร์บไซคลิงไม่ได้นะคุณต้องมั่นใจว่าคุณเข้ามาถึงคีโตหรืออย่างน้อยคุณต้องอยู่ในแฟตอะแดปมาในระดับหนึ่งอะแล้วคุณถึงจะทำคาร์บไซคลิงที่ถามว่าทำได้กี่ทานคาร์บกี่กรัมเอาเป็นว่ามันต้องดูร่างกายเราเองว่าไม่เกิดภาวะช็อกคาร์บเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพูดหลายรอบช็อกคาร์บคืออะไรภาวะที่ร่างกายงงว่าจะเผาอะไรดีมันเลยทําให้เราเกิดภาวะเหมือนช็อกก็คือวูบง่วงนอนแบบเฉียบพลันง่วงนอนแบบง่วงนอนสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกช็อกคาร์บแต่มันไม่ถึงขนาดแบบอะไรนะช็อกตายไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันทําให้ร่างกายเราเหมือนจะสวิตช์ออฟเพราะว่ามันงงว่าฉันจะใช้พลังงานจากอะไรดีจากไขมันหรือจากคาร์โบไฮเดรตดีนะครับโอเคกลับมาที่คุณคิมก็คือก็กินให้มากขึ้นจากไดเอทเดิมที่เราทานผมใช้คำพูดนี้ก่อนว่าเพราะว่าร่างกายแต่ละคนมันปรับไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าคุณทานคีโตอยู่คุณทานคีโตอยู่ก็คือ20หรือ25กรัมต่อวันคุณอาจจะขึ้นมาเป็นโลคาร์บขึ้นมาสักโลคาร์บ2เท่าอ่ะแล้วดูซิว่าเป็นไหมถ้าไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าคุณก็เพิ่มอีกคืออย่างที่ผมบอกอ่ะลิมิตแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอย่างที่ผมบอกให้เดี๋ยวเที่ยวบางคนอ้วนแต่มันก็ไม่เป็นโรคนะตรวจแล้วก็ไม่เป็นโรคก็มีเพราะเทสโชเขาสูงเพราะในกรณีที่ถามว่าทำคาร์บเซคกิ้งแล้วควรทานคาร์บเท่าไหร่เขาถึงไม่ค่อยกำหนดเขาใช้คำว่าไฮกับโลเพราะแต่ละคนมันทำไม่เหมือนกันวิธีการง่ายสุดก็คือการทำคาร์บเซคกิ้งคุณค่อยๆเพิ่มคุณทานโลสมมติคุณทานคีโตอยู่ก็คือ20อาจจะว่า25ทำคาร์บเซคกิ้งครั้งแรกคุณอาจจะเพิ่มเป็น50แล้วคุณไม่มีปัญหาอะไรคุณอาจจะลองขึ้นเป็น75นึกภาพออกนะครับแล้วถ้าคือคุณขึ้นมา75แล้วรู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแบบคาร์บช็อกอะช็อกคาร์บอะคุณก็พอคุณก็รู้ว่าออลิมิตคุณเท่านี้นะครับผมไม่อยากให้ฟิตเป็นตัวเลขนะครับผมใช้คำว่าถามร่างกายเลยแต่ว่าคือกินมากขึ้นจากภาวะเดิมที่เราทานโอเคนะครับอ่านหนังสืออาจจะง่วงเร็วมากอันนี้ผมก็เป็นทุกวันนี้ผมอ่านตำราที่ซื้อมาเนี่ยผมก็เริ่มง่วงอ่านได้ไม่ถึง2-3 หน้าผมก็เริ่มเป็นยานอนหลับที่ดีมากๆเลยคุณวิพาดานี่ก็รู้สึกอเมริกาทานไข่ซีฟอร์อะโวคาโด1ลูกแล้วก็ทานโอ๊กบานเฟกซีเซียซีดนมอัลมอนด์ไม่มีน้ำตาลทุกวันในมื้อเดียวกันได้ไหมเดี๋ยวนะไข่ได้โปรตีนอะโวคาโดได้ไขมันโอ๊กบานนี่คืออะไรวะเดี๋ยวนะผมอาจจะงงภาษาเฟกซีได้ไขมันเชียได้ไขมันนมอัลมอนด์ไม่มีน้ำตาลทานทุกวันในมื้อเดียวได้ไหมถ้าคุณเท่าที่อ่านคุณวิภาดาถ้าคุณทานโอเมสกินโอเมสก็คือทานได้นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่เราทานแค่มื้อเดียวอ่ะมันต้องทานให้ครบไม่ต้องแบ่งแต่ถ้าคนทาน2 มื้อเนี่ยจะมีนักวิชาการหลายท่านเขาแนะนำว่ามื้อแรกที่เบรกฟาสต์ให้เน้นโปรตีนมื้อที่2ที่เป็นมื้อก่อนนอนให้เน้นคาร์บคือไม่ใช่เนี่ยคือเวลาที่เราพูดกันเรื่องสัดส่วนของการทานเนี่ยเราไม่ได้พูดต่อมื้อนะเราพูดทั้งวันเพราะนั่นหมายความว่าถ้าคนที่ทาน2 มื้อเนี่ยมื้อเช้าคุณอาจจะโควต้าคาร์บคุณอาจจะเก็บไว้เป็นมื้อเย็นเลยคุณก็ทานเน้นโปรตีนไขมันเลยแล้วก็มื้อเย็นคุณเน้นคาร์บนึกภาพออกนะแต่ไม่ใช่พอผมพูดปุ๊บว่าทุกมื้อคุณต้องเน้นงั้นไม่ใช่มันคือต่อวันเพราะอย่างในกรณีถ้าคุณวิภาดาบอกว่าคุณวิภาดาเท่านี้ใน1 มื้อแล้วคือคุณเป็นโอแม้คือกินมื้อเดียวใน1 วันทานแบบนี้ได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าคาร์บคุณก็ไม่เยอะอยู่แล้วเท่าที่อ่านตรงนี้ก็คาร์บไม่เยอะโปรตีนกับไขมันสูงด้วยซ้ำมันไม่มีปัญหาครับผมก็ทานคือผมไม่ได้ผมทานอีกแบบนึงแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือคาร์บน้อยอย่างวันนี้ผมแน่นเลยในวันนี้ ผมทานเบคอนชุดหนึ่งแล้วก็เป็นสันในมั้งถ้าผมจำไม่ผิดสันในโคขุนมั้ง2 ชิ้นใหญ่ๆเลยแน่น แน่นผมจะพูดนี้เลยวันแน่นมากอิ่มตื้ออยู่ตอนนี้ยังอิ่มอยู่เลยนะกินเสร็จตั้งแต่ประมาณ6 โมงนิดๆอ่ะนี่ยังแน่นอยู่เลย2 กี่โมงแล้วเนี่ยจะ4 ทุ่มนู้นผมยังแน่นแน่นท้องอยู่เลยเนี่ยยังพยายามจะจิบ ACV มันจะได้ช่วยย่อยเดี๋ยวนอนแล้วนอนไม่หลับนี่จะ4 ทุ่มแล้วนะครับโอเคอ้าวคุณวอฟ้องบอกพี่ชัดกินหลายลูกด้วยไม่ใช่ลูกเดียวอันนี้ไปขอไปคุยกันเองนะ
อาการช็อกครับผมพูดไปแล้วนะครับคุณคิมเนาะคุณลมใต้ปีกบอกทุเรียนต้องกินท้ายมื้อเช้าตอนท้องว่างเพียวๆก็ท้องว่างมันก็ร่างกายมันก็ดูดแร่ธาตุได้เต็มที่นะครับคุณอ่านชื่อพงรัตดาหรือยังไงเนี่ยนะครับกิน MCT oil คืออะไรคะ MCT oil เดี๋ยวผมหยิบของผมให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้คุยให้เข้าใจอันนี้คือ MCT oil มันจะเขียนงี้เลยครับยี่ห้อไม่ได้ผมไม่ได้โฆษณานะผมให้ดูเฉยๆนะ MCT oil ตัวนี้นะครับมันสกัดมาจากน้ำมันมะพร้าวอีกทีหนึ่งไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวจะมีทั้ง MCT oil และ LCT ก็คือ long chain MC คือ middle chain ตัวนี้คือสกัดเอามาเฉพาะ middle chain คือสายปานกลางจากน้ำมันมะพร้าวอีกทีหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะน้ำมันมะพร้าวถ้าคุณบอกคุณซื้อน้ำมันมะพร้าวมาทานนั่นแปลว่ามันมีทั้ง long chain และ middle chain อันนั้นเบรกฟาสนะแต่สิ่งที่ผมพูด MCT oil คือตัวเมื่อกี้คือทำมาเฉพาะ MCT oil ที่สกัดมาจากน้ำมันมะพร้าวแยกประเด็นนะครับถ้าคุณกิน MCT oil แล้วกินอย่างที่ผมคุยไม่เบรกฟาสแต่ถ้าคุณกินน้ำมันมะพร้าวแทน MCT oil แล้วกินเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เบรกฟาสเต็มๆเลยนะครับเพราะ MCT oil คุณพรดาเนาะไม่รู้เรื่องถูกพงรดาอะไรเนี่ยนะครับลองกลับไปดูไลฟ์ผมก็ได้ผมมีไลฟ์อยู่ไลฟ์หนึ่งผมพูดเรื่อง MCT oilตัวนั้นน่ะลงรายละเอียดเยอะเลยแต่ว่าแค่ปรับสิ่งที่ผมปรับไปเมื่อกี้ก็คือไม่ทานตอนเช้าให้ทานแค่ตอนเบรกฟาสต์ก่อนเบรกฟาสต์เท่านั้นอย่าไปกินตอนเช้าอย่าไปกินตอนช่วงฟาสติ้งแค่นั้นเองครับจะเบรกฟาสต์แล้วทานอันนั้นคือเนื้อหาที่ผมเปลี่ยนนะฟาสต์ไอ้ข้อมูลตัวเก่าผมยังกินตอนกาแฟตอนเช้าแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทานละเพราะผมมองว่าพอลองปรับมากินเฉพาะช่วงเบรกฟาสต์ผมว่าน้ำหนักผมน่าจะผมลงโอเคกว่านะครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูได้ไลฟ์ตัวเก่า MCT นะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดแต่ว่าพูดให้เข้าใจคร่าวๆก็คือไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวมันคือสกัดมาจากน้ำมันมะพร้าวอีกทีหนึ่งโอเคนะครับที่ช่วยให้หลับดีขึ้นเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะโอเคนะครับคุณวอบอกเคยช็อกคาร์โบไฮเดรตช่วงทำ24/1หลังกินข้าวหลับไปเลยค่ะ ใช่นั่นแหละครับคือมันไม่ได้ถึงขนาดช็อกเข้าโรงพยาบาลหรอกแต่ว่าคือมันต้องระวังบางทีขับรถอยู่แล้วมันช็อกขึ้นมานั่นคือหลับในแบบไม่รู้เรื่องเลยนะอันตรายแต่ว่าอาการมันก็คือนั่นแหละครับอยู่ๆก็ง่วงให้เห็นภาพง่ายๆเลยอ๋อคุณวิภาลำข้าวโอ๊ตจริงๆข้าวโอ๊ตกินไม่ได้นะเอ้ยไม่ใช่ข้าวโอ๊ตนั้นมันจะคาร์บค่อนข้างสูงแล้วมันเป็นส่วนใหญ่ข้าวโอ๊ตมันจะเป็นรีไฟน์ที่เขาทำมาให้เราทานแต่ลำข้าวโอ๊ตนี่ผมไม่มั่นใจผมเดี๋ยวผมดูข้อมูลอีกทีละกันนะหรือถ้าคุณวิภาดาดูข้อมูลมาแล้วว่าทานได้ก็โอเคนะคือบ้านเรามันไม่ค่อยมีไงข้าวโอ๊ตมันก็เลยผมก็เลยไม่ได้ดูข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวถ้าไงผมจะลองดูข้อมูลดูด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวิภาดาดูอยู่แล้วแล้วเช็คแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะครับคืออันนี้ผมแค่ไม่แม่นใจข้อมูลเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักตัวนี้นะครับมาละเจ้าพ่อทุเรียนเจ้าพ่อโบนการทำคาร์บไซคิ่งของผมจะกินวันละ2มื้อมื้อแรกบวกไข่เป็นไขมันปกติมื้อที่2จะกินแต่คาร์บธรรมชาติเช่นทุเรียนโอเคครับพี่ชัดอันนี้ละอันนี้เขาเรียกว่าทำคาร์บไซคิ่งใน1วันนะครับเขาเรียกทำคาร์บไซคิ่งใน1วันทำแบบนี้ก็ได้ครับแต่อย่างที่ผมบอกจริงๆอย่าทำบ่อยทำบ่อยแล้วเดี๋ยวร่างกายงงแต่พี่ชัดแกทำได้นะมันน่าคือร่างกายพี่ชัดเขาปรับแล้วอะในระดับหนึ่งเพราะเขาทำมานานละโอ้ทำตั้งแต่บึกร้อยกว่าจนตอนนี้แบบโอ้ผมเจอเมื่องานเปิดศูนย์ DDC ของอาจารย์ป๊อปนี้โอ้ผอมเพียวสุขภาพแข็งแรงมากเลย ข้าวฟ่างบอกว่าอะไรนะหน้าเล็กทุกวันครับพี่ ยังมีเหนียงอยู่เลย คุณมนุษย์รถบอกหมอข้ามคำถามจ้าอ้าวงานเข้าผมแล้วพี่ก็มนุษย์รถมาผมรอเอาพิมพ์คำถามให้ผมอีกทีนึงนะครับพิมพ์คำถามให้ผมอีกทีนึงผมข้ามคำถามไหนไปบางทีรุ่นลูกบางทีมันข้ามไปจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรอคุณมนุษย์รถพิมพ์คำถามให้ผมนะคุณทานโปรตีนเยอะเกินไปทำให้แก่เร็วใช่ไหมคะไม่คือต้องแยกประเด็นอย่างนี้ก่อนการทานโปรตีนเยอะมันต้องถามว่าเยอะแค่ไหนคุณต้องจับความว่าเยอะก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักการการทานโปรตีนก็คือ
น้ำหนัก lean mass 1กรัมไปเดี๋ยวนี้1กิโลต้องการโปรตีน1กรัมไม่ใช่น้ำหนักตัวบอดี้เวทนะที่เราขึ้นชั่งไม่ใช่โดยหลักวิธีคิดแบบง่ายๆเลยก็คือประมาณ70กิโลส่วนใหญ่คน lean mass อ่ะ lean mass จะอยู่ราวๆประมาณนี้ครับ60 70กิโลบวกลบนิดหน่อย6 7 80ประมาณนี้ไม่เกิน3ตัวนี้แหละ lean mass ก็คือร่างกายที่ไม่มีไขมันเลยประมาณนี้คำนวณแล้วก็คิดออกมาเป็นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือกินโปรตีนอยู่ราวๆประมาณ60กรัมถึง70กรัมซึ่ง60กรัม70กรัมนี้เยอะนะเพราะงั้นการโอกาสที่จะกินโปรตีนเยอะเกินไปผมว่าโอกาสน้อยถ้าคุณไม่ทานซัพพลิเมนต์คุณไม่ทานสารอาหารเขาเรียกอะไรนะอาหารเสริมเพิ่มส่วนใหญ่โปรตีนมักไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเกินคุณพูดใหม่ไม่ค่อยเกินส่วนใหญ่ถ้าจะเกินจริงๆถ้าจะเกินได้จริงๆก็พวกทาน1ทาน3มื้อแล้วก็ทานซัพพลิเมนต์เพิ่มแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักๆบอดี้บิลเดอร์อะไรพวกนี้ที่เขาต้องการมัสเซอร์ต้องการกล้ามเนื้อพวกนี้เขาต้องทานจาก1กรัมต่อ1กิโลแมสเนี่ย lean mass เนี่ยก็จะต้องเพิ่มมาเป็นประมาณ 1.6 หรือ2กรัมต่อน้ำหนักตัว lean 1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นผมใช้คำพูดว่าผมว่าการทานโปรตีนเยอะในที่นี้เนี่ยไม่ค่อยเกินอ่ะโอกาสเกินยากมากโอกาสเกินยากมากครับเพราะอัดไปฮะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายนะร่างกายมันจะอิ่มผมเคยเขียนบทความเรื่องอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่สินะมันเรื่องของน้ำตาลกระเพาะของหวานคือจริงๆร่างกายเรามีตัวเซนเซอร์ในการเขาเรียกอะไรนะจัดลำดับความอิ่มร่างกายเราจะมีเซนเซอร์อยู่2สารอาหารแค่นั้นก็คือไขมันกับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตจะไม่มีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่คุณกินหมูกระทะต่อให้วันนั้นคุณไม่กินข้าวมาเลยทั้งวันแล้วคุณมากินหมูกระทะตอนเย็นคุณก็ยังคงกินเนื้อย่างได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณอิ่มแล้วก็จริงแต่คุณสามารถเดินไปทานไอศกรีมหรือของหวานมากินเพิ่มต่อได้ทั้งที่คุณบอกว่าอิ่มจนท้องจะแตกเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตไม่มีเซนเซอร์ตัวนั้นแต่ไขมันกับโปรตีนมีนั่นหมายความว่าร่างกายจะไม่ได้ทำให้คุณทานเกินอยู่แล้วเพราะคุณสมมุตินะคุณวางโปรตีนมาวางตรงหน้าคุณเป็นไม่รู้10จานแต่ร่างกายจะอนุญาตให้คุณกินสมมุติเขากินได้แค่5จานเขาก็จะให้คุณกินได้แค่5จานพอจะขึ้นจานที่6คุณก็เอียนคุณก็จะไม่อยากกินเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทานไข่โปรตีนเกินเนี่ยยากมากผมใช้คำพูดนี้ว่ายากมากส่วนใหญ่เราขาดด้วยซ้ำ ส่วนใหญ่เราจะขาดเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องกังวลเรื่องโปรตีนเกินกังวลเรื่องขาบเกินดีกว่า ขาบเกินนั่นแหละตัวปัญหาโปรตีนเกินไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันไม่ค่อยเกินไขมันก็เหมือนกันมันมีเซ็นเซอร์เพราะไม่ต้องกลัว ผมนึกบอกว่าที่ผมพูดเรื่องสัดส่วนเมื่อกี้ผมแค่ยกตัวอย่างตัวเลขสุดท้ายวิธีการคือกินให้อิ่มแต่กินให้ถูกนะไม่ใช่กินคาร์โบไฮเดรตให้อิ่มนะคือคุณกินเน้นโปรตีนกับไขมันแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะอิ่มเองร่างกายมันจะอิ่มเองพออิ่มก็คือพอหลักการของการทำ IFF ง่ายๆเลยก็คือกินแค่อิ่มบางคนบอกตายสิหมอกินเยอะไม่เยอะเชื่อผมกินหมูคุณทำโอแม็กก็ได้วันนั้นคุณลองทำเลยครับไม่กินข้าวมาทั้งวันเลยอ่ะทำโอแม็กเลยแล้วมื้อเดียวคุณลองซัดหมูกระทะดูครับผมกล้าการันตีเลยว่าคุณจะกินได้อย่างมากสุดก็ไม่เกิน1มื้อครึ่งคำว่า1มื้อครึ่งสมมติให้เปรียบเทียบก็คือสมมติว่าปกติคุณกินได้20ถาดเนื้อ1มื้อสมมติว่าคุณกินข้าวตามปกติเลยแล้วคุณมากินหมูกระทะมื้อเย็นอ่ะคุณกินเนื้อได้20ถาดสมมติคุณทำโอแมสมาเลยไม่ได้กินทั้งวันนะคุณจะกินไม่เกิน30ถาดคุณก็จะอิ่มแหละหรือข้าวอ่ะเพราะร่างกายต้องการโปรตีนแค่นั้นมันก็จะสั่งเองเลยว่าให้พอยกเว้นคุณยัดเพราะกลัวเสียเงินค่าที่หยิบถาดมาเกินเดี๋ยวเขาจะปรับตังค์อันนั้นอีกเรื่องคุณก็อยากจะยัดเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียตังค์เพิ่มแต่ถ้ามองในแง่ของการทานมันจะประมาณมือครึ่งเพราะผมก็เคยทดลองแล้วมันก็ประมาณมือครึ่งอะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อเย็นผมกินเนื้อไป2ชิ้นกับเบคอนปกติเราก็ทานมื้อชิ้นละมื้ออยู่แล้วถูกปะแล้วก็อาจจะยังไม่อิ่มเท่าไหร่ก็อาจจะต้องกินนู่นนี่หน่อยผมกินโอแม่ผมกินมื้อเดียวผมก็ทาน2ชิ้นเห็นปะก็ประมาณมื้อครึ่งไม่เกิน2มื้อเนี่ยมันกินได้แค่นี้แหละครับร่างกายมันให้เราหยุดแค่นี้ไม่นับเราไปกินขาเพราะขามันไม่มีเซ็นเซอร์เพราะมันกินได้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะเลี่ยนหรือคุณจะอ้วกอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับ
โอเครำข้าวโอ๊ตนิวเทรียนแฟตข้าวถุงข้างถุงเขียนว่าไฟเบอร์สูงโอเคถ้าไฟเบอร์สูงก็โอเคครับกินเพื่อได้ไฟเบอร์แต่ให้ระวังเรื่องข่าวแฝงนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะดูข้อมูลอีกทีหนึ่งด้วยแต่ว่าโอเคไฟเบอร์ผมไม่เถียงกินข้อดีของการทานเนี่ยมือก็คือได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังเรื่องข่าวแฝงนะครับโอเคคุณมาทรถบอกว่าเรื่องอ๋อโอเคคุณมาทรถถามเรื่อง MCT oil โอเคนะครับผมตอบไปแล้วโอเคมาคอมบูชากี่วันถึงจะดื่มได้โดยไม่หลุดคีโตครับแฟนผมอยู่ป่ะมาตอบหน่อยสิคอมบูชาต้องมากี่วันถึงจะไม่หลุดฟาสต์ค้ามาหน่อยเร็วมาหน่อยค่ะมาเสนอหน้านิดนึงค่ะคุณแม่ครัว ไม่ใช่ไรเขากำลังหมักอยู่ เขาหมักอยู่นะนี่อยู่ในตู้มีอยู่สองลังใหญ่ๆสองไม่ใช่หลังเขาเรียกลูกคนโหลเอออย่ามาพูดเองมาอย่าให้โฆษณาช่วงท้าย อย่าให้มาโฆษณาร้านช่วงท้ายมา เดี๋ยวตอบคำถามอีกแป๊บหนึ่งอย่าให้มาโฆษณาช่วงท้ายแล้วก็มาตอบเรื่องคอมบูชาหน่อย คุณบอบอกจริงค่ะเนื้อถาดที่7นี่จะออกตาลายแล้ว อิ่มมากโอเคครับคุณสตาร์บอกว่าทานน้ำต้มกระดูกช่วงลองฟาสต์ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันมีอะมิโนมันเป็นโปรตีนมันจะกระตุ้นอินซูลินทำให้คุณหลุดฟาสต์แต่คุณให้ทานน้ำต้มกระดูกคือน้ำบนโบ๊ทเนี่ยบนบดบนโบ๊ทเนี่ยแล้วแต่จะเรียกให้ทานมื้อแรกที่คุณเบรกฟาสต์คุณจะได้ประโยชน์แบบสุดๆเลย หลังจากคุณเบรกฟาสต์อ่ะไม่ว่าจะเบรกยาวไม่ยาวแล้วแต่คุณทานมื้อแรกที่คุณเบรกฟาสต์แล้วคุณทานบนบดเนี่ยคุณข้ามมาแบบ 100% เลยแต่คุณทานช่วงฟาสต์ไม่ได้ไม่ว่าจะลองหรือไม่ลองเพราะมันมีกรดอะมิโนมันมีโปรตีนมันกระตุ้นอินซูลินทำให้คุณหลุดฟาสต์โอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะคุณพัตราพรมีปัญหาเรื่องริมฝีปากแห้งเกิดจากอะไรคะอันนี้ผมอยู่ในช่วงสกินแคร์อ่ะเรื่องริมฝีปากแห้งกินน้ำน้อยครับตอบง่ายๆเลยกินน้ำน้อยไม่ต้องคิดอะไรมากหนึ่งทาน้ำน้อยช่วยก็ต้องกินน้ำให้เยอะขึ้นอาจจะช่วยอีกหน่อยก็ทาลิปมันที่เดี๋ยวจะเป็นช่วงบิวตี้ซีเคร็ตนะครับก็ริมฝีปากแห้งทาน้ำให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นพวกโอเมก้า3พวกนี้มันบำรุงผิวนะครับโอเมก้า3ซิงค์พวกนี้ช่วยผิวคือมันเป็นผิวแหละริมฝีปากเราคือผิวแต่มันเป็นผิวที่บอบบางกว่าชาวบ้านเขาริมฝีปากนะครับว่าลองดูเรื่องน้ำอันดับแรกเลยคิดง่ายๆคือเรื่องน้ำแล้วก็ทาลิปมันช่วยนะครับคุณมัทุนรสถามว่าคนที่ระบบดูดซึมไม่ดีทานอาหารเท่ากันกับคนระบบปกติสารอาหารได้แตกต่างอ๋อแน่นอนครับถ้าใช้คำพูดนี้ผมพูดงี้ก่อนถ้าคุณใช้คำพูดนี้คำว่าระบบดูดซึมไม่ดีกับระบบซึมดีแน่นอนครับต่างกันแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับเซ็นเซอร์มันไม่ได้เช็คเดี๋ยวนะแยกประเด็นก่อนเซ็นเซอร์สารอาหารเช็คที่สมองสมองเช็คจากสารอาหารที่เข้ามาในกระแสเลือดเข้ามาในระบบที่ย่อยแล้วเข้ามาเพราะฉะนั้นคนย่อยไม่ดีคนที่ดูดซึมไม่ดีไม่ใช่ย่อยไม่ดีคนที่ดูดซึมไม่ดีจะทานมากกว่าคนที่ดูดซึมไม่ดีเพราะสมองรับรู้ว่าสมมุติเอาไขมันก็ได้แฟตตี้แอซิดเราแฟตตี้แอซิดที่เข้ามาร่างกายจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ว่ามันพอได้หรือยังนั่นหมายความว่าคุณสมมุติคุณกินเนื้อ10ถาด5ถาดอย่าดูเวอร์5ถาดถ้าคนที่ดูดซึมปกติ5ถาดจะอิ่มเพราะร่างกายสั่งแล้วว่าไขมันเกิดไขมันพอแล้วแต่ถ้าคนที่ดูดซึมไม่ดีคุณทานไป5ถาดแต่ปรากฏว่ามันดูดซึมได้แค่ประมาณ3ถาดผมพูดให้เห็นภาพนี้แปลว่าคุณยังต้องกินประมาณ2ถาดหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ร่างกายมันบอกว่าคุณพอได้แล้วไม่นับเซ็นเซอร์เต็มกระเพาะมันมีเซ็นเซอร์อีกตัวนึงเป็นเซ็นเซอร์ว่าอาหารมันเต็มกระเพาะมันจะอ้วกอ่ะพูดภาษาง่ายๆคือมันแน่นมันแน่นไปหมดอันนั้นน่ะนั่นคืออีกเซ็นเซอร์อีกตัวนึงนั่นหมายความว่าถ้ามองกันแค่คำว่าระบบดูดซึมคนที่ดูดซึมแย่ต้องทานมากกว่าอยู่แล้วถึงจะอิ่มแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องทานมากจนกระทั่งกระเพาะมันเต็มอันนั้นก็คือกระจกก็คือเกมทานได้แค่นั้นคุณก็ต้องไปทดกับมื้อถัดไปนะครับอ้าวมาแล้วเสร็จหรือยังไม่ทัน อะไรนะ21วันใช่ไหมก็คอมบูชานะครับมาประมาณแล้วแต่อากาศแต่ว่าโดยเฉลี่ยประมาณ21วันนะครับคุณพพัฒน์กลับมาที่คำถามนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะเขาทำเขาหมักเดี๋ยวจะเห็นว่าจะหนักมาก ACV เองด้วยนะครับ คอมบูชาประมาณ21วันหลังจากนั้นก็คือสามารถทานได้โดยที่ไม่ดูดคีโตเห็นบอกอะไรทำเสร็จถ้าได้สโคปี้อะไรแล้วเดี๋ยวจะทำแจกเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับ
โอเคมีคำถามไหมเอ่ยอีก5 นาทีจะคุยกันมา2 ชั่วโมงติ๊กตอกติ๊กตอก5 นาทีดูซิมีใครถามอะไรผมไหมไม่มีก็จะได้แยกย้ายกันไปนอนมีเวลาอีก1 ชั่วโมงในการเตรียมตัวนอนก่อน5 ทุ่มเพราะนี่จะ4 ทุ่มแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกผมรอเวลาให้แป๊บหนึ่งนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกมีใครจะถามอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวดูอาทิตย์หน้าเดี๋ยวดูเวลานิดนึงอาทิตย์หน้าผมอาจจะมีพอดแคสต์แรกอาจจะมาคุยเรื่องประวัติผม ง่ายสุดไม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไรมากคุยเรื่องประวัติตัวเองพอดแคสต์แรกแนะนําตัวเองคุยประวัติตัวเองเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวดูโหลดเตรียมไว้เลยก็ได้นะพอดบีนนะครับพอ PODBEAN มีทั้ง iOS แล้วก็มีทั้งAndroid นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์วันไหนแล้วเดี๋ยวผมบอกอีกทีเพื่ออยากคุยกันสดๆรู้สึกติดใจพี่หนึ่งทำพาไปเป็นเกสวันแรกแล้วรู้สึกติดใจรู้สึกมันง่ายดีไม่ต้องเตรียมสไลด์เนี่ยเดี๋ยวนะคุณดารุณีถามว่าพรุ่งนี้ไลฟ์อีกไหมคะเดี๋ยวจะให้ผมไลฟ์อะไรทุกวันน่ะผมปกติผมไลฟ์วันพฤหัสอยู่แล้ววันศุกร์ผมไม่ได้ไลฟ์นะอันนั้นส่วนวันศุกร์เนี่ยถ้าอาจารย์ป๊อปจะมาไลฟ์นี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าปกติอาจารย์ป๊อปจะไลฟ์วันอังคารวันพุธมีอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ป๊อปมาไลฟ์วันศุกร์เพราะว่าอาจารย์เข้าใจว่าผมไลฟ์วันพฤหัสซึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ไลฟ์เพราะปกติไม่เฉพาะปกติผมไลฟ์วันนี้เพราะว่าผมถือว่าวันศุกร์บางทีบางคนเขาวันครอบครัวผมก็จะไม่อยากมาไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวจะขัดกับอะไรเขาเรียกนะขัดกับครอบครัวนะครับผมก็จะพยายามเพราะเมื่อก่อนนั้นนี่ผมไลฟ์วันศุกร์ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาไลฟ์วันทุกวันพฤหัสเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผมไลฟ์ไหมพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะผมไลฟ์แค่วันพฤหัสนะครับยกเว้นมีแฟตมีเรื่องด่วนมีอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วผมอยากจะมาคุยอันนั้นต่างหากแต่ว่าตั้งแต่ไลฟ์มาผมก็ยังไม่มีนะมีครั้งเดียวอ๋อมีครั้งเดียวก็คือโอเมก้า3ตอนนั้นมาไลฟ์2 วันติดมั้งแค่นั้นเองแล้วนอกนั้นผมก็ไลฟ์แต่วันพฤหัสนะครับเพราะยืนยันก่อนพรุ่งนี้ผมไม่ไลฟ์นะพรุ่งนี้ผมไม่มีไลฟ์นะไม่มีโปรแกรมไลฟ์แต่ถ้าเป็นอาจารย์ป๊อปผมไม่มั่นใจเพราะอาจารย์มักไม่ค่อยบอกล่วงหน้าอาจารย์มักจะบอกตอนสายๆแล้วก็คือวันนั้นก็คือไลฟ์เลยผมก็ลองติดตามดูนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมไม่มีไลฟ์นะอาจจะเป็นพอดแคสต์เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องพอดแคสต์เดี๋ยวค่อยว่ากันผมจะทำวันไหนเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวไปดูก่อนดูจังหวะจากโคมนะครับแต่ว่าเรื่องไลฟ์แบบนี้ไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างนี้คือแค่วันเดียวนะครับวันพฤหัสถ้าไม่มีเหตุอะไรที่ต้องเร่งด่วนนะครับคุณธัญกรบอกว่าเคยทำโอแม็กครั้งหนึ่งแล้วนอนไม่หลับใจสั่นขาแสดงว่าร่างกายยังไม่พร้อมใช่ไหมหรือสารอาหารยังไม่พอตอนนี้ทำสมองเราไปไหมใช่ครับคือ เวลาเรานอนเนี่ยถ้านอนไม่ได้นอนไม่หลับหนึ่งก็คือมื้อสุดท้ายไม่ใช่บอกคุณถ้าทำโอแม็กคือมื้อเดียวอะมื้อที่คุณทานกับเวลานอนมันใกล้กันมากเกินไปมันก็เลยทำให้มันยังย่อยอยู่มันเลยทำให้ร่างกายไม่พร้อมที่จะนอน2ก็คือทานสารอาหารได้ไม่มากพอเช่นขาดแมกนีเซียมอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะร่างกายมันก็จะนอนไม่ได้นอนแล้วใจสั่นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำแล้วใจสั่นก็คือให้ถอยเช่นโอแม็กคุณทำ23/1คุณอาจจะถอยไปเป็น20/4หรือทำมาอย่างที่คุณทำตอนนี้คือ28แล้วอีกสักระยะหนึ่งถ้าคุณอยากลองทำโอแม็กแล้วค่อยกลับมาทำแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอก1ก็คือสารอาหารต้องครบโดยเฉพาะพวกแมกนีเซียมพวกกรดไขมันพวกนี้มันจะกระตุ้นเรื่องการนอนเยอะมันมีเรื่องของการผลิตเมลาโทนินนะครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาอย่างที่ผมบอกควรเว้นประมาณสัก4ชั่วโมงก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับโอเคน่าจะเกือบหมดละพอดีเวลาละ2 ชั่วโมงแป๊ะอีกตอนนี้คุณหมอน้ำหนักลงมาเหลือกี่กิโลแล้วครับคำถามเด็ดตอนนี้หรอเกือบ30 โลแล้วครับตั้งแต่เริ่มเข้าโปรเซสมาเกือบ30 โลแล้วพยายามจะให้ลงมาเลข2 หลักให้ได้แต่เผอิญว่าผมไม่แน่ใจว่าร่างกายอาจจะยังไม่อยากให้ผมลงมั้ง คือหลังจากออกมา72เนี่ยมันลงมา102แล้วผมกำลังคิดว่าหลังจากที่เปิดสูตรแล้วผมน่าจะลง2 หลักได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ลง มันขึ้นมานิดนึงแต่ปรากฏว่าสัดส่วนผมลง คือน้ำหนักมันไม่ยอมลงแต่สัดส่วนผมดีขึ้นนั่นแปลว่ากล้ามเนื้อผมมา
โปรตีนเยอะขึ้นผมอาจจะทานโปรตีนเยอะขึ้นด้วยช่วงหลังนี้พอผมปรับมาเข้าระบบ PPE the PE เนี่ยผมทานโปรตีนมากขึ้นมันเลยอาจจะทําให้กล้ามเนื้อผมมากขึ้นพอกล้ามเนื้อมากขึ้นปรากฏว่ามันสวนทางคือไขมันลงก็จริงแต่โปรตีนมันเยอะมันก็เลยยังลง2หลักไม่ได้เพราะผมสตาร์ทที่130ผมสตาร์ทที่130ตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ102ไม่เกิน105เนี่ยผมกําลังจะทําลง2หลักให้ได้แต่ว่าเหมือนร่างกายยังไม่ยอมคำว่าไม่ยอมก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดคุณเอาตัวเลขน้ำหนักมาเป็นตัวตั้งอ่ะคุณจะซีเรียสเพราะอย่างเงี้ยเหมือนซีเรียสเนาะเฮ้ย102แล้วทำไมขึ้นมา105แต่ว่าถ้าเราเข้าใจเราก็จะบอกเออก็มันเรามาเช็คอย่างอื่นแล้วสัดส่วนเราดีขึ้นหน้าเราโอเคขึ้นแก้มเราตอบเขาเรียกอะไรอ่ะกระชับมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันก็คงแปลว่าโปรตีนเรามากขึ้นมากพอมันก็ไปขึ้นกับกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อเราเยอะขึ้นน้ําหนักของโปรตีนมันก็เยอะขึ้นแต่ไขมันมันก็ลงแต่ปรากฏว่าโปรตีนมันขึ้นมากกว่ามันก็เลยทำให้น้ำหนักเราขึ้นเห็นภาพนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเท่ากันก็คือน้ำหนักไม่ลงแต่มันขึ้นมาตอนนี้ผมขึ้นมานิดนึงมันก็แปลว่าโปรตีนมันน่าจะทานโปรตีนมากขึ้นมันเลยทำให้สร้างกล้ามก็ต้องอีกสักระยะหนึ่งก็ให้ลงให้ไขมันมันลงดรอปลงไปอีกเดี๋ยวมันก็จะลงเพราะว่าแต่คิดว่ายังไงก็คือสิ้นปีนี้ยังไงผมลงสองหลักอยู่แล้วล่ะคิดว่าไม่น่ามีเป็นไม่พลาดอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่าจะลงเดือนไหนแค่นั้นเองเพราะว่ามันแต่อยู่ประมาณนี้2โล5โลผมจะลง2หลักเพราะว่าผมมองว่าพอร่างกายมาปรับสมดุลอีกระดับนึงผมว่ายังไงเดี๋ยวก็ลงแค่เดือนไหนแค่นั้นเองเพราะตอนนี้มันเดือนอะไรเดือน7ยังเหลืออีกประมาณสัก5เดือนผมว่ายังไงผมลง2หลักอยู่แล้วปีนี้จะลงเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ว่าลงเดือนไหนแล้วลงไปอีกเท่าไหร่ตอนสิ้นปีแค่นั้นเองแต่ว่าผมเชื่อว่าสิ้นปีนี้ผมปิด2หลักได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันลงมาเรื่อยๆแล้วยิ่งมาปรับเข้าระบบ PE ยิ่งโอ้ลงแบบเห็นชัดอ่ะไม่น้ำหนักไม่ลงก็สัดส่วนอ่ะสัดส่วนก็ขึ้นสัดส่วนดีขึ้นนะครับเฮียบอกมาถามสัดส่วนผมนะผมไม่เคยวัดนะแบบผู้หญิงอะไรผมไม่รู้นะอะไร24 34ผมไม่รู้เรื่องนะโอเคหมอหน้าเรียวละโอเคขอบคุณมากเนียงยังมีอยู่นะย้ำว่าเนียงยังมีอยู่แต่แก้มาตอบลงไปนะครับแต่ว่าเนียงยังมีอยู่อย่างสับเคลียร์ตอนนี้ต้องยืดเยอะอยู่แต่แขนเนี่ยลงหมดละนะครับโอเคนะครับมาล่วงเลย2ชั่วโมงคงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่วันนี้มาอยู่ด้วยกันทั้ง2ชั่วโมงจริงๆทุกผมไลฟ์ทีไร2ชั่วโมงทุกทีแล้วไม่เคยปิดก่อน2ชั่วโมงเลยนะครับประมาณ2ชั่วโมงเราอยู่ด้วยกันมาทุกครั้งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นมามีส่วนร่วมมาฟังแล้วก็มาสนทนาร่วมกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวสไลด์ผมจะทำเป็นกระทู้ต่อจากสไลด์จากกระทู้ไลฟ์นี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้แหละผมก็จะมูฟไม่ใช่มูฟสิเขาเรียกอะไรนะเอาไฟล์ตัวนี้ไปลงใน YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่ YouTube ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนนี้ Twitter ผมก็มีนะครับแล้วก็ LINE Official ก็มีก็ตาม ตามชื่อเพจง่ายที่สุดเอาภาษาอังกฤษนะครับมันมีชัวร์ๆนะครับ Fasting Fat Dentist นะครับก็เข้าไปถ้าเกิดใครเล่น Twitter ใครเล่น LINE ก็เข้าไปได้จะได้คุยกันแต่อย่างที่บอกถ้าชอบ Paper ช่วงนี้ผมกำลังติดอ่าน Paper เพราะไม่ได้จาก Twitter มาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปตามที่ Twitter ได้ผมจะรีทวิตไว้เยอะแล้วก็มีแปลเป็นหัวข้อไว้บางส่วนนะครับลองดูแล้วกันนะครับก็ถ้าไงวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพดีทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าหรือไม่ก็อาจจะเจอที่พอดแคสต์ก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากครับ